มาโอเคเอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตรงนี้อยู่กับผมหมิวเองหมิวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะจ๊ะคุณที่หนวดสีสวยหางมุงพองนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เห็นป้ายเห็นรูปกันแล้วคงจะรู้นะว่าเล่นเกมอะไรนะฮะตามนั้นเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเคลียร์เขาเรียกอะไรเป็นช่วงเกมที่เป็นช่วงที่เราจะมาเคลียร์เกมที่ค้างเกมที่ดองเอาไว้อย่างเกม Cat Quest นั่นเองนะจ๊ะโอเคนะฮะใครที่ชอบดองเกมนี่นิสัยไม่ดีเลยผมไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาเล่นเกมที่เราค้างๆกันไว้นะครับเกมนี้เขาบอกว่ามีภาษาไทยด้วยแล้วก็แปลค่อนข้างดีด้วยแถมเป็นเกมที่ราคาไม่แพงแล้วก็สนุกแล้วก็น่ารักดูจากรูปแบบเป็นรูปแมวฮะน่ารักเกมแมวๆอย่างเราแมวๆอย่างเราต้องเล่นเกมแมวๆแบบนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราณเวลานี้นะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ฝากพูดคุยกันที่แชทด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวสวัสดีคุณไนท์สวัสดีครับสุโพสสวัสดีนันทพงศ์สวัสดีคุณลินด้วยแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับ I want Resident Evil 2 Remake ก็อยากจะเล่นนะแต่เกมมันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากเล่นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับกับ Cat Questออกเสียงไง Cat Quest ต้องออกเสียงงี้ป่ะนี่ครับเข้าเกมนี่เข้าเกมครั้งแรกเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะเปิดไมค์แล้วเนาะ นึกว่าตัวเองลืมเปิดไมค์เอ้ยปิดไมค์เอ้ยลืมเปิดไมค์ถูกแล้วเอาเลยครับและนี่คือเกมแมวๆนี่ฮะเข้าเกมมาเขาจะมีหน้าเมนูที่ให้เรานั้นเลือกภาษาของเราครับระดับผมแล้วต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นทุยภาษาไทยนั่นแหละฮะไปครับนานมาแล้วเหล่ามังกรได้กวาดล้างดินแดนทั้งหลายเฮ้ยฟอนต์น่ารักด้วยมีเพียงบรรดาแมวทั้งหลายนั้นที่รู้ว่าโลหิตมังกรสามารถต่อกรได้แต่ทันใดนั้นอยู่พวกเขาก็หายไปและไม่พบเห็นอีกเลยแคทเควสเริ่มเกมใหม่เฮ้ยแล้วก็ทำฟอนต์ดีนะโอเคเลยฟอนต์อ่านง่ายครับฟอนต์อ่านง่ายแล้วก็ดนตรีประกอบก็มุ้งยิ้งน่ารักเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยลุงนี่น่าจะเล่นตั้งนานแล้วเจ้าจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเพื่อข้าตลอดไปใช่ไหมตลอดไปต้องพากเสียงได้ไหมท่านพี่ Met by the gentle bros นี่ฮะดูเหมือนว่าน้องสาวจะโดนจับไปครับโดยราชาแมวปีศาจหรือเปล่า Desmond Wong นี่ครับเนื้อเรื่องเปิดเกมครับโอ้โหแล้วโดนทำลายเรือกลางทะเล Music by อะไรวะเนี่ยซุมมิโนซองนี่ครับแล้วติดสัญลักษณ์อะไรบนหัวด้วยไม่รู้เรือแตกกลางทะเลครับบอกแล้วเรือเล็กอย่าออกจากฝั่งไม่เชื่อกันเลยแล้วเราตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับเกม Cat Quest นั่นเองครับมีภาษาไทยด้วยเกมนี้แล้วบอกเลยฟอนต์นี่ฮะดูฟอนต์ไม่ธรรมดาฟอนต์อ่านง่ายครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าชื่อสเปลลี่เป็นเทพพิทักษ์ของเจ้าอ๋อตื่นมามีเทพพิทักษ์เลยเว้ยฟังนะมังกรไม่ได้ย้อนกลับมาแล้วเราต้องรีบกลับไปที่เมืองเดี๋ยวนี้เลยหรือเร็วเข้าครับถามของเจ้าไว้ทีหลังก่อนใช้อนาล็อกซ้ายเพื่อวิ่งอนาล็อกซ้ายเพื่อวิ่งเพิ่มอ๋อที่เขากันไม่ให้ทางไม่ให้ไปนะครับตรงนี้เหมือนจะให้เราไปที่เมืองแมวเร็วเข้าเจ้าพวกมอนสเตอร์มาแล้วกดวายเพื่อโจมตีกดวายเพื่อโจมตีเอาดิเข้ามาหน่อยฮะวงกลมสีแดงจะโชว์ระยะโจมตีของศัตรูกด B เพื่อเก้งหนีเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหแจ๋วนี่วิ่งปุ๊บนี่อ๋อหลบได้อีน้องเอาเหรอฮะนี่ฉันรู้ระยะโจมตีของแกตายซะไอ้เจ้าน้ำทุเรียนได้5 EXP ครับนี่ฮะเจ้าสามารถยิบหลับในเมืองเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าได้เอาร้องดูสิเอาร้องสิกด X เหรออ่ะนอนแมวเซฟเกมครับ
อยากให้ภาคแบบโหดๆเล้าใจหน่อยได้อยากให้ภาคแบบโหดๆเล้าใจหน่อยได้สวัสดีครับคุณต้นเจ้าพูดน้อยจังเลยเป็นพวกไม่ค่อยพูดหรือเอาเถอะอย่ากังวลไปเลยข้ามาเพื่อช่วยพี่สาวของเจ้าให้กลับมาก่อนอื่นเราต้องหาความหมายของสัญลักษณ์บนหัวเจ้าก่อนมาเราไปหาจอมเวทกันนี่ครับไปหาจอมเวทกันวิ่งโอ้กิ้งระวังปลานะทางนั้นด้วยล่ะเจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรมันซ่อนอยู่ข้างในนั้นน่ะอะไรล่ะแล้วไม่บอกล่ะวิหารศักดิ์สิทธิ์ฮึบพูดอย่างนี้ทั้งเกมจะเหนื่อยไหมวะเนี่ยจอมเวทจะบอกเจ้าเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์ที่หน้าผากของเจ้าหน้าผากหรือข้างหลังหัวมันหลังหัวนั่นน่ะเมียวนั่นมันสัญลักษณ์แห่งโลหิตมังกรนี่จะหมายถึงผู้พิชิตมังกรในตำนานหรือแต่ว่าเขาหายสับสนไปนานมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ดีแหละตาสัญลักษณ์นั้นนะหมายถึงเจ้าสามารถเรียนรู้เวทมนต์ได้ตามขมาสิเฮ้ยตามไปไปเรียนเวทกันโอ้โหเกมคนบันเทิงที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์เอาละข้าจะสอนเจ้าถึงวิธีใช้คาถาฟังให้ดีล่ะเฮ้ยเจ้าได้เรียนรู้เพลิงเหมียวเหมียวแล้วโอ้เพลิงเหมียวเหมียวว่าชื่อโคตรน่ารักเลยมันจะเผาไหม้ศัตรูที่ทำให้การป้องกันของมันอ่อนแอลงโอเคกด L เพื่อไล่คาถา L เพื่อไล่คาถา L เพื่อไล่คาถา L โอ้โห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 บันเทิงว่ะเราอ๋อแสดงว่าตรงนี้เอ้าอัปเกรดได้บ้างเนี่ยกดตรงนี้เพื่อจะอัปเกรดแน่นอนแล้วตรงนี้1 2 3 4 5 6มี6เวทโอ้โหของเวทแต่รู้สึกเสียงเพลงมันจะดังไปหรือเปล่าหรือเสียงหูฟังผมดังเองเบาเสียงหน่อยก็อ่ะโอเคครับนี่ครับสกิลไฟเป็นเลเวล1ครับแล้วตรงนี้เราสามารถติดตั้งไฟด้วยเป็น LR กับ ZR ZL นะโอเคครับตรงนี้น่าจะเข้าใจไม่ยากไปลุยต่อเอาละมาทดสอบพลังเวทมนต์ของเจ้าที่มอนสเตอร์ตัวนั้นกันไหนวะมอนสเตอร์ตัวไหนล่ะพลังเวทเวทไฟโอ้เวทไฟไม่เห็นเป็นไรเลยวะอ๋อมันเบิร์นมันเบิร์นมันติดเบิร์นอ่าเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลปุ๊บยึบตาย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 เฮ้ยปุ๊บหลบได้น้องระเบิดสวยงามครับเจ้าสามารถเรียนรู้คาถาใหม่ที่วิหารอื่นๆได้เหมือนกันเจ้าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับผมเลเวล2เรียบร้อยอัปเดตเลเวลไปเรียบร้อยครับเมืองหลวงเอ้ยมีสัญลักษณ์อะไรฮะนั่นมันอะไรน่ะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะครับเข้าไปสิอ้าววงเวทเฮ้ยโอ้โหนั่นมันมังกรนี่ดูสิเราแมวทั้งหมดต่างถูกปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวเราต้องช่วยพวกเขาเวทมนต์นั้นต้องใช้มานามันคือแถบสีม่วงเออจบสีสตูระหว่างนั้นจะฟื้นฟูมานาฮึบลบได้ไอ้น้องปึ๊บนี่เป็นไงเผาแม่งเลยนะสายเผาเว้ยพี่สายเบิร์นไอ้น้องพี่สายเบิร์นฮึบนี่ไงพี่สายเบิร์นพี่สายเบิร์นวิ่ง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 เอ๋เอ๋วิ่งไปเอ๋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 นี่เบิร์นอีกหนึ่งทีพี่สายเบิร์นไอ้น้องพี่สายเบิร์นพี่สายเบิร์นมาฮึบหุ่นโดนไปหนึ่งดอกแซบมึงหลวงพี่มังกรบุกฮึบลบได้ไอ้น้องทำซ่าเหรอฮะไฟบันไลกันเลยโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยสนุกอยู่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจ้าเพิ่งสู้กับมังกรเอ้าใช่สิเห็นเป็นแย่หรือไงบางทีเจ้าคงเป็นโลหิตมังกรจริงๆเนี่ยมาดูซิเวลาที่ชาวบ้านชาวแมวปลอดภัยน่าจะมีเสียงจอแจแบบนั้นแหละคนเสียงคนหัวร้องแต่เราไม่เห็นได้ยินเลยนี่ครับชาวบ้านเจ้าแมวน้อยนั่นเพิ่งสังหารมังกรไปเป็นไงล่ะชาวบ้านออกมาตาสัญลักษณ์นั้นไม่ใช่ว่าเป็นตราโลหิตมังกรหรอกนะใช่ข้าคือเทพเจ้าแมวพวกเจ้าปลอดภัยแล้วโลหิตมังกรได้กลับมาแล้วเออราชามาแล้วโอ้หนวดข้านั่นราชาลิโอนาโดราชาที่ทั้งกล้าหาญและทั้งใจดีที่สุดเฮ้ยอะไรวะเกลวเสียงแบบเสียงเขาละเสียงคำรามเกิร์ลเกิร์ลกลับบ้านซะพวกเจ้าทั้งหมดเลยดูแล้วเหมือนโดนป้ายยาต้องกดซะแล้ว เรียบร้อยเกิร์ล
นี่ครับไล่ประชาชนกลับบ้านไปตอนนี้ราชาได้อยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพระราชาน่ะยังไงก็ตามเยี่ยมมากที่เจ้าจัดการมังกรได้มิสเตอร์โลหิตมังกรเวลอัพว่ะแจมสรุปคือมีแมวสีขาวลักพาตัวพี่สาวเจ้าไปแล้วเจ้าจะเลิกเป็นโลหิตมังกรไม่จริงนะมันจะบังเอิญเกิดไปแล้วไม่มีทางนายว่าไงนะเราจะไปล่ามังกรที่ด้านอะไรด้านหลักเหรออ่านไม่ทันกดไปแล้วกระดานหลักพวกมังกรมาอยู่ให้ห่างจากถ้ำโพนาไว้แมวพวกมังกรข้าพนันได้เลยว่าเจ้าแมวสีขาวนั่นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้แน่แน่ไปสำรวจถ้ำภาวนากันเอ้าเฮียเมื่อกี้มึงบอกอย่าไปแล้วมาบอกให้กูไปทำไมอ่ะอย่าลืมงีบหลับบ่อยๆมังกรจะเป็นการเซฟเกมด้วยงีบหลับบ่อยๆเหรอข้ามือแล้วกด X ใช่ไหมนี่นอนแมวซะเลยเซฟเกมโอเคครับมีป้าย2ทางอ่ะตรงนี้ก็มีป้ายกดสำรวจดูนักเวทราชารับเฟสแน่เลยกดรับภารกิจภารกิจนี้จะถูกบรรจุลงไปภารกิจหลักของเจ้ากดไปครับพระราชาตกอยู่ในใต้คำสาปเข้าร่วมภารกิจรักษาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์วันนี้ไหนวะเราควรจะไปร่วมนะพระราชาต้องการความช่วยเหลือจากเราไปช่วยพระราชากันโอ้เรามาที่นี่เพื่อช่วยพระราชาในที่สุดแมวก็ได้มาช่วยเหลือเราก่อนอื่นเราต้องหาตัวหัวหน้านักเวทเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาหายตัวไปเราจะหาเขาได้ไงอ่ะเราได้ไล่คาถาเพื่อตามตัวหัวหน้าเอาแม่งติด GPS ใส่ไอ้ตัวนั้นไว้ว่ะพลังงานเวทมนต์แต่สถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงไปข้าจะบอกจุดให้บางทีเจ้าจะได้สืบได้ไหนวะลุยก่อนเลยนี่พุทกิ้งหลบอะไรฮะนี่พี่เวล3แล้วพี่เวล3แล้วอึ๊บอะไรนี่นี่ยังไงเล่าไอ้น้องทำซ่ากับแมวเหรอนี่คือแมวเทพถ้ำขังข่าวเฮ้ยตรงนี้คือโอ้แน่เบิร์นเหรอนี่พี่ก็มีอีก2ฮะอะไรคุณเก็บขวดยาได้ที่ถูกฝังครึ่งหนึ่งอะไรวะยาถูกฝังอยู่ครึ่งหนึ่งมีพลังเวทอยู่ในขวดนั้นเฮ้ยไปดูสถานที่อื่นกันเถอะเอ้ยไม่ได้ต้องมีตังตรงนี้เก็บก่อนอะไรเนี่ยอนุสาวรีย์นั้นดูสิมีจารึกอยู่บนนั้นด้วยกันละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเราได้รับใช้ท่านผู้เฒ่าพวกท่านได้สร้างโลกและเทพเจ้าให้แก่เราอ้าวแค่นี้เหรอสงสัยจริงๆว่าจะมีอะไรแบบนั้นมากกว่านี้อีกไหมไปต่อครับเกมในสวิตเหรอครับใช่ครับเกมในสวิตแต่จริงมันพอร์ตมามันลงหลายเครื่องนะบน PC ก็มีครับบน PC ก็มี PC ก็มี PS4 มีป่ะ PS4 ก็มีดิใช่ไหมโอ้โหศัตรูเต็มไปเลยบันเทิงโคตรกิ้งหลบสเต็ปแคบฮึบๆๆไอ้น้องนี่ไงเผาซะพี่สายเบิร์นบอกเลยพี่สายเบิร์นจบเคลียร์ๆๆเก็บเวลตัวใหม่อุ๊ยๆๆนี่ไงเผานี่กิ้งหลบ1ทีโอ้ศัตรูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮึบๆๆ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 ๆอะไรฮะอะไรจบแล้วจบอุ๊ยมันเกือบแล้วตายซะไอ้น้องตายซะไอ้น้องโอเคถ้ำภาวนาเฮ้ยเจอถ้ำภาวนาแล้วขวดยาที่ถูกฝังไว้ครึ่งนึงอีกอันด้วยเหรอวะเอ้ยยังไม่เจอนักเวทไหนเลยเจ้าแมวไปดูสถานที่สุดท้ายกันไหนอะนี่ป่ะถ้ำภาวนาเอาข้างบนให้ไปข้างบนเอาไปจุดตรงนู้นคือสุดท้ายครับนี่ฮะฮึบมับขวดยาที่ถูกฝังอีกครึ่งหนึ่งอีกอันในระหัวหน้านักเวทอ่ะกลับไปกันเถอะเราหาหัวหน้านักเวทไม่เจอเว้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่ไงโอเคจบไอ้น้องเออสนุกอยู่นะเกมนี้ชอบภาค2กันละเนี่ยภาค2มันกำลังจะมาไงเห็นแวบๆเห็นข่าวแวบๆก็เลยเอามาเล่นซะก่อนเผื่อภาค2มาสนุกอยู่นะใครไม่เล่นใครยังไม่ได้กดนะไปกดนะภาษาไทยด้วยนะเออนี่นะ
คุณได้รับขวดยาแก่นักเวทเอ้ยคุณได้ให้เหรอนี่มันพลังเวทของหัวหน้านักเวทนี่แต่ทำไมมันถึงมาอยู่ในขวดได้ล่ะเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเวทที่นี่เลยเหรออืมเราต้องการเวลาหน่อยเพื่อจะสืบเสาะและซ่อมมันนี่บางสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เจ้าไปเช็คที่กระดานภารกิจทีนะบวกตักเวทอ่ะได้ไอเทมมาเราจะไม่สนใจเดมอนแคทกันจริงๆใช่ไหมเขาอยู่ในโลกของเขาแล้วเขาอยู่โลกเฮ้ยเราโดนล่มการโดนล่มพลังมันกับการเป็นแมวอยู่เอาละครับตรงนี้เรามีกระดานให้เช็คเพราะมันมีภารกิจนี่ครับภารกิจใหม่ตามหานักเวทตามหานักเวทกดรับเฟซไปก่อนเผื่อเจอนักเวทอ่าฮะไปต่อถ้ำภาวนานี่เอ้ยมันให้ไปไหนวะมีลูกศรชี้อยู่นี่ครับเกมนี้ก็มีลูกศรชี้ตลอดแสดงว่าเฟซไม่ยากครับวันนี้คาถาลึกลับที่ไล่เวทที่หัวหน้านักเวทคาถาที่ไล่เวทไว้ที่ติดอยู่กับพลังเวทในขวดนี่ แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเราได้ทำขวดยาที่จะช่วยนำพลังเวทของหัวหน้านักเวทกลับมาเมื่อเขาดื่มมันนี่นักเวทได้รับขวดยาเอ้ยได้ให้ขวดยาแก่คุณนี่ฮะแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะสิพลังเวทได้เคลื่อนย้ายออกไปในที่หนึ่งขณะที่เรากำลังทำยาข้าชี้จุดให้เจ้าโอ้โหแม่งมี GPS บอกเลยว่ะไปต่อครับถ้ำภาวนาวนเวียนอยู่ผ่านไอ้ถ้ำตรงนี้ 2-3 รอบแล้วไม่มีตัววิ่งเหรอเฮ้ยมีมอนเก็บมอนก่อนฮึกยิงหรอกอุ้ยโดนอุ้ยโดนเบิร์นอุ้ยเอ้าเขาโดนอะไรอ่ะนอนแมวเลยเราเจอบางอย่างเกี่ยวกับหัวหน้านักเวทมาหาข้าหน่อยหาใครวะเมื่อกี้โดนอะไรไปงงๆอยู่เฮ้ยเรามีไอเทมนี่นี่ใส่หมวกก่อนนี่หมวกเมาโอเคครับประธานลึกลับนักเวทเนี่ยอ่านไปแล้วโอเคเราจะมาช่วยนักเวทกันรับขวดยาที่ไปอ๋อเมื่อกี้เราตายครับก็เราไม่รู้เขาอยู่ไหนสิข้าจะชี้จุดให้เจ้าโอเคตามจุดไปครับเมื่อกี้เราเสียท่าพลาดท่าเสียทีให้แกไอ้พวกกระรอกปลาเราต้องไปเอาคืนกับพวกมันเอาไหนวะตอนนี้หมดแล้ววะนี่ไอ้พวกกระรอกปลาพวกนี้ประกาศสิ้นดีเผาเบิร์นิ่งนี่แต่มันแรงเมื่อกี้เราโดนทีเดียวตายเลยนะโอเคจบไฟพวกน้องนะฮะไม่มีใครอยู่ที่นี่นี่เอ้ามีทางต่อแต่ข้าเห็นร่องรอยนะตายเลยอ้าวสวัสดีคุณเบญจพลเออมันตายเลยเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้งงเลยโดนแบบงงๆต้องเลาะป่าแล้วครับเดี๋ยวแล้วเมาเขาเพิ่งจะออกเดินทางไกลการสูญเสียพลังเวทไปไม่ทำให้สมองของเขาเสื่อมสมรรถภาพไปด้วยนะแสดงว่าอาจจะเฮ้ยมี2เส้นว่ะเราหงิกคุณออกไปอีกครั้งดิเอาชอบออกไปแบบไม่มีเหตุผลอ้าวนี่ลองลอยนี่นำเราไปยังถ้ำมอนสเตอร์ข้างในอาจจะทำร้ายเขาได้บวกกับทุกอย่างข้างในโอ้ไม่นะเราต้องไปช่วยแล้วเก็บของกันเราจะงกคืออ๋อมันเป็นลูกแก้ว EC เผาเผาและเผาอุ้ยเผาไม่ได้แล้วหมดโอเคตายหมดนี่ครับเลเวลแรกๆก็เก็บไม่ยากเท่าไหร่นี่เผาไปซ่าแล้วทำอยู่ในถ้ำแล้วซ่าแล้วฮะนี่พี่มาดรอปแล้ววิ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 วเวสายตรงเวสายตรงเอาอีกแล้วอะไรล่ะฮะปุ๊บอะไรเหรอต้องตลกอยู่ตรงเนี้ยไม่โดนหรอกนี่เรียบร้อยถึงบอกจะปิดหน้าแต่ข้าก็เห็นเจ้านะนี่โอเคตายหมดงั้นมีของด้วยมีหีบโอ้วิว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 วิ
กลัวตั้งแรงเสียงมันแรงเสียงมันเหมือนแรงโอเคจบไปอีกหนึ่งตัวครับเบิร์นฮิปโอ้เย่อ้าวได้คาถาว่ะอ๋อแสดงว่าเราเลือกเล่นเวทได้เล่นดาบได้เล่นธนูได้เปล่าเลือดหมดหรือเปล่าเมื่อกี้ต้องเติมเลือดไหมเออเมื่อกี้ผมโดนอะไรไปไม่รู้ผมตายไปยังไม่รู้ตัวเลยอ้าวเลยครับอ้าวได้ชุดใหม่เว้ยชุดใหม่เอาตรงนี้ต้องใช้กุญแจว่ะทุกคนต้องใช้กุญแจไขกล่องสมบัตินะโอเคครับได้เสื้อใหม่มีสเตตัสอ้าบวกอันนี้บวกเวทมั้งเนี่ยมีหัวใจดาบเวทน่าจะบวกเวทอันนี้บวกเวทอีก3ใส่เข้าไปให้หมดสกิลยังเป็นแค่ไฟอยู่ครับเอ้ยเปลี่ยนเป็นกระทาแล้วอุ้ยอุ้ยโดนลบ13เคลียร์ก่อนเก็บเวลพวกนี้ก่อนอะไรแล้วฮะเวทพี่แรงขึ้นสิ่งไรตายซะเป็นไงคุณเหลือไปเห็นชาวแมวกำลังออกจากถ้ำเอ้าตามเขาไปเอ้ามีคนออกจากถ้ำว่ะแสดงว่ามันจะออกจากถ้ำแล้วเก็บนี่ก่อนปึ๊บออกถ้ำทางนี้เหรอนี่ไงเจอแล้วเจ้าแมวหัวหน้านักเวทเขาไม่กระดุกกระดิกเลยว่ะแล้วเข้าเอายาให้เขาคุณช่วยเขาคุณช่วยให้ชาวแมวดื่มยาเอาช่วยชาวแมวโอ้ยเฮ้ยโอ้เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ขอบคุณมากเรามาที่นี่เพื่อช่วยพระราชาเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขามีแมวสีขาวปรากฏตัวขึ้นและได้สาปพระราชาข้าพยายามจะหยุดมันแต่นั่นจึงทำให้ข้าสูญเสียเวทมนต์ไปเราจะทำยังไงกับคำสาปได้ยังไงล่ะข้าจะไปตามหามันนักเวทของข้าติดต่อเจ้าไปนี่รางวัลของเจ้าเอ้าคาถาใหม่โอเคพูดอย่างเดียวตลอดทั้งเกมก็ก็เหนื่อยแล้วนะนักเวททุกตัวหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเยี่ยมไปเลยโอ้โหอ้าวเวลอัพเพิ่มครับแล้วเมื่อกี้เราได้คาถาใหม่มาด้วยใส่เข้าไปอ้าวไม่บวกแล้วเหรออ้าวบวก7นี่โอเคแจ๋วเราวิ่งไปที่เมืองก่อนตรงนี้อ้าวถ้ำภาวนาถ้าเราเจอตัวอะไรข้างในเราจะตะกุยพวกมันให้หมดเลยศัตรูบางตัวในนั้นโจมตีได้รวดเร็วพยายามอยู่ไกลๆแล้วใช้เวทจบตีแทนแล้วเรามีเหรอเรามีแต่ดาบเนี่ยเราไม่มีเวทปล่อยอ่ะขอโทษพูดเหมือนเรามีเวทเฮ้ยโอ้โหที่นี่มีแต่ซากปลาหักพังเราเก็บ EMP ก่อนแล้วมันมีใครวางอะไรไว้เป็นหกร้อยเวล6แล้วปึ๊บกำลังอยากเล่นเกมเก็บเวลพอดีดูการ์ตูนเรื่องอะไรนะไอ้นักลบจอมอะไรนักลบโล่พังอาจอะไรสักอย่างเออสนุกดิเฮ้ยได้เกาะใหม่ป่ะบวก3แต่ลบเวทไปเอาเสื้อใหม่เสื้อตัวนี้บวกเลือดแต่ลบเวทโอเคเราบวกเวทก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยโดนโจมตีหรอกเราเทพนี่ไงเห็นไหมเราต้องบวกเวทไปก่อนนี่ไงเบิร์นสายเบิร์นอีกทีไหมตายซะเฮ้ยเขาเทพอุ้ยมังกรเหรอนี่ไงอะไรเบิร์นมังกรแม่งเลยเผาตายจบผ่านไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแมวขาวหรือพี่สาวเจ้าเลยอ่ะเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวดิใจเย็นเก็บ XP ก่อนมีบอกเลเวลถ้ำนะครับถ้ำเลเวล1อ้าวได้หมวกใหม่แจ๋วหมวกนี้ทำให้เราลดเวทไป2แต่ว่าป้องกันเราจะบวก2นะเฮ้ยดูเข้มขึ้นมาทันทีว้าวมีชุดเกาะด้วยออกก่อนเฮ้ยไม่จริงนะนั่นมันแมวขาวเหรอเร็วเข้าจับตัวมันไว้
จับตัวมันเจ้าหน้าดูอย่างเจ้าหน้าอะไรหน้าจุดหน้าจุดอย่างเจ้าเจ้าตัวหน้าจุดอย่างเจ้าทำยังไงถึงสังหารมังกรของข้าได้จำมันเถอะข้าจะทำลายเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยเอ้าโอ้โหแม่งมาถึงแม่งบวกเลยอะไรล่ะทำลายใครทำลายใครนี่มีเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งเอ้าว้าวังกรขาวละปุ๊บหุ้ยโดนไป10นี่ไงเบิร์นนิ่งอะไรล่ะอะไรฮะละลายไปหมูอย่าทำเป็นได้ใจไปนั่นมันก็แค่ตัวคนนิ่งที่สร้างขึ้นมาจากเศษเสี้ยวพลังของข้าเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของเจ้ามาจากตราสัญลักษณ์ที่เจ้าครอบครองอยู่เจ๋งไปเลยเจ้าคือใครกันแน่แล้วทำไมต้องมาลักพาตัวพี่สาวเพื่อนข้าด้วยเออและตัวฟ้านี่มันมาจากไหนวะมันอยู่ๆมาเป็นเพื่อนเราหัวจากเจ้าเท่านั้นแหละที่ข้าเรียกว่าดราโคบัวอะไรวะบัวอะไรคือบัวฮะอยากให้พี่เหมียวเล่นพับจีโมบายอะครับหากอยากเห็นหน้าพี่สาวเจ้าอีกครั้งตามข้ามาสิอ่ะง่ายตามง่ายตัวแล้วจะตามยังไงเราเนี่ยเอาออกมาอยู่นี่ข้าแน่ใจว่าพวกชาวเมืองชนบทอ่อนแอมองข้าไม่เห็นก็พวกนี้มันไม่คู่ควรหรอกเห็นราชาแห่งแมวที่ซ่อนอยู่ที่แห่งนี้ไหมความยุ่งเหยิงพวกนั้นทำให้ข้าทำให้มันลดลงด้วยพลังของข้าอะไรวะเอ้ารับบอร์ดไม่ได้ด้วยโอ้ว้าไปมาอะไรของมึงเนี่ยเมืองของเราแมวเนี่ยอะไรก็มีภารกิจให้ทำได้มาหยุดย่อนขนาดนี้มีน้อยคนที่จะรู้ว่านั่นคือพลังของข้าที่สาปให้พวกเจ้านั้นโชคร้ายอ๋อให้ยืนคุยกันเฉยๆไม่ได้เหรอเจ้าชอบความรู้สึกไร้ค่าที่คืบคลานไปทั่วเมืองนี้ไหมล่ะกราบการขอความช่วยเหลือจากเราฮีโร่อยู่พันในอยู่เป็นลิตรบนกระดานภารกิจนั่นอะไรวะแล้วจะว้าไปว้ามาทำไมพี่เบียร์ฮอกาครับปั๊บจีอ่ะต้องแบกให้เพื่อนตลอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไม่ยังไงซะข้าก็ไม่เชื่อข้าก็เชื่อว่าเจ้าน่ะแตกต่างไม่จะดึงไปเป็นพวกหรอไม่เป็นหรอกแล้วเรายืนคุยกันเฉยๆไม่ได้หรือไงครับฮะแมวขาวฮะและพองั้นข้าจึงอยากเล่นเกมง่ายๆกับเจ้ารวบรวมพลังให้มากขึ้นพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตแบบเจ้าจะสามารถพังงาขึ้นมาเหนือกว่าเปลือกนอกที่อ่อนแอของเจ้าเอาชนะมังกรที่ข้าเซขึ้นมาแล้วข้าจะปล่อยตัวพี่สาวเจ้าโทษทั้งราโคเจ้านี่ชักเป็นไวรัสที่ดาดดื้อซะจริงไม่ใช่ว่าพวกนั้นถูกเกลียดได้ง่ายที่สุดเหรอแม่งหายไปแล้วพี่สาวของเจ้าทำไมได้ถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเออข้าว่าที่เราต้องทำก็คือเล่นเกมกับเจ้าดาร์คโรสหรือเปล่าเออดาร์คโรสภารกิจสำเร็จเออพาเดินคุยกันรอบเมืองเลยได้อีพีมา300แต่ก่อนจะไปจงทำหน้าที่ได้ว่าเตรียมพร้อมแล้วอ้าวอะไรมาสเตอร์คิดแคทเหรอมาสเตอร์คิดแคทเหรอที่มันนานเกินไปแล้วนะสเปปลี่ข้าบอกแล้วไงให้เรียกข้าว่าคิดก็พอพวกเจ้ากำลังมองอาวุธและชุดเกราะอยู่ชิมาเข้ามาข้างในสิโอเคเฮ้ยมีของขายว่ะโอ้หีบเต็มไปหมดเปิดสิเอ้าเฮ้ยเสียตังค์ว่ะอยากลองสุบเปิดเครื่องมือเหรอมันมีค่าใช้จ่าย50ทองนะไอ้แม่งกาชายอะไรวะไม่เอาเดี๋ยวเราต้อง 5,000 อย่าพึ่งแล้วกันเปิด50ลองดูก่อนโอเคครับลองเปิดดูก็ได้ในเกมแบบนี้ยังมีกาชาอีกเหรอโอ้ได้ชุดซ้ำปัดซบสิ้นดีโอ้เย่ขอรออีกทีแล้วกันไหนรออีกทีสิมาพ่อให้ว้าวได้ดาบเว้ยพ่อยังชั่วดีขึ้นมานิดดาบที่บวกมานี่บวกดาบบวก5ครับชุดเกาะซ้ำอ่ะโอเคครับคุยได้ไหมแน่ใจนะว่าพวกนายได้เครื่องมือมาแล้วเย้าโอเคครับเอาละตามหาหอนาฬิกากันเถอะคนที่นั่นต้องรู้แน่ๆว่าผู้ประกอบอยู่ที่ไหนไปครับตามหาหอนาฬิกากันอ้าวเจอใครวะเนี่ยเราแมวนักผจญภัยจะให้ข้าช่วยอะไรหรือ
ตายแล้วพวกเจ้านี่เป็นลูกแมวที่น่ารักที่สุดเลยเนาะห้ามเรียกพวกเราว่าน่ารักนะยังไงก็ตามข้าได้เห็นมังกรมาแล้วขอรับข้าจะสัญญาข้าจะให้สัญลักษณ์เป็นแผนที่ให้โอเคโยกอันดาล็อกขวาเพื่อดูแผนที่อันไหนวะอ๋อสูบออกอุ้ยแมปใหญ่อยู่อันไหนสูบอีกสูบได้อีกเหรอก็ไม่ได้แล้วนี่ไหนไม่เห็นมีมังกรเลยโอเคเจ้าคือโลหิตมังกรที่เล่าลือนั่นเจ้ารู้ไหมนั่นคือป่าลึกลับข้างหลังข้านั่นห้ามเข้าอยู่ให้ห่างเอาไว้ชินนะนี่เหรอใครจะไปเชื่อฟังพวกแกว้าตัวอะไรไม่รู้นี่ก่อนรับเควสได้ละรับเควสก่อนสักอันหนึ่งแล้วกันผู้ช่วยช่างตีดาบเก็บไว้ก่อนไม่จริงหน้าคิดแคทกำลังหาผู้ช่วยเหรอขอโทษแม้แต่พวกหมาจากอาณาจักรลูปัสยังต้องมาหาอาวุธจากเธอนี่เป็นโอกาสอันดีที่ของดีก็ได้อะไรวะของดีก็ได้เหรอวะพวกเจ้าสองคนมานี่เพื่อสมัครเป็นผู้ช่วยหรือเปล่าขอให้ใช่ทีเถอะใช่แล้วมาสเตอร์คิดเราจะมาช่วยอะไรได้บ้างข้ากำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติวงการชุดเกราะดูสิแต่ข้าต้องการของข้ามันยังอยู่ที่เมืองอุ้งเท้าตะวันออกพวกเจ้าสองคนสุดแสนจะน่ารักช่วยข้าไปเอามันทีไหมโอเคครับแน่นอนที่สุดพวกเราจะเริ่มงานได้เลยโอเคครับก่อนจะไปช่วยมังกรต้องไปตะวันออกกันก่อนอะไรอะไรเบ่งอะไรเบ่งอะไรฮะเบ่งอะไรเบ่งอะไรนี่ไปซะเอาละครับตรงนี้เราจะไปช่วยช่างตีดาบหาโอ้โหโอ้โหพวกสายเบิร์นไอ้พวกสายเบิร์นอุ๊บกินหลบอุ้ยอุ้ยเสียวอยู่เสียวอยู่โอ้เวลอัพครับเบต้าลูนไอ้เอ้าช่วยด้วยมาสเตอร์โอ้โหเฮ้ยมีคนประสบภัยฟันมันเข้าไปนี่ไงฮะเยอะแล้วเหรอเฮ้อโดนไป9ไปเช็คของคิดกันนี่ก่อนอุ้งเท้าแมวตะวันออกของคิดอยู่ไหนข้ามีข่าวร้ายจะบอกเราได้ส่งพัสดุออกไปที่เรือแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวมันอีกเลยนะอะไรนะดูที่แท็กบนพื้นสิเราจะตามไปก็ได้เฮ้ยนั่นไงแท็กที่พื้นเฮ้ยรับเควสก่อนมีป่ะไม่มีโอ้ตรงนั้นมีมังกรด้วยหนึ่งตัววิ่ง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 เออพอเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วพอเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดนี่ก็สนุกดีนะถึงเกมมันจะแบบไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายโอ้ยสนุกเกมนี้สนุกคอนเฟิร์มเพิ่นวิ่งหมดอะไรเอออัลฟาลูนเลขแท็กนี่ชี้ไปยังลูนนั้นน่ะจะดีไหมถ้าเราจะจัดการให้หมดแล้วเข้าไปสำรวจข้างในอ่ะสตูออนแอร์ทั้งสตูออนแอร์ทั้งต่ออะไรวะทั้งต่อเวทมนต์และการโจมตีทางกายภาพศัตรูจะอ่อนแอทั้งต่อเวทมนต์และทางกายภาพหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราตีไปสังเกตสีของตัวเลขเด้งออกมาสินี่มันสอนเวลาให้เราดูว่าศัตรูเสียเลือดหรือเปล่ามีเบิร์นก่อนเลยโฉบเขาเรียกโฉบแค่โฉบเฮ้ยหู11เสียวเลยเจออีมือนรกอีกอ่ะเอ้ยโอเคมือมันถึกมากเลยอ่ะไอ้นี่ไงเฮ้ยตรงนี้มีของเก็บก่อนเกิดได้ของดี
ไอ้นั่นโอ้โหเจ้าบวก12แต่ลบ3โจมตีทำไมลบ3วะบวกเวทแต่ลบโจมตีทำไมอ่ะปึ๊บ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 ลบปึ๊บปึ๊บนี่ไงเวทแรงขึ้นชาร์จเวทก่อนชาร์จเวทก่อนวิ่งไปกลางวงแล้วใส่ซะอีกทีตายให้หมดเจ้าถ้าคิดว่าพัสดุคงถูกกินโดยพวกมอนสเตอร์แน่ๆเลยคิดคงจะเศร้ามากกลับไปบอกเธอกันเถอะโอเคครับเราเช็คก่อนไม่มีกุญแจโน่เบื่อแล้วครับเล่นไปเบื่อแล้วไอ้เกมของใครไคโรซอฟต์อะเล่นไปหลายเกมแล้วนะครับตรงนี้เราต้องไปตามทางลูกศรที่เขาชี้ไปครับอ่ะกลับมาหาคิดแล้วพวกเจ้าได้พัสดุเข้ามาหรือเปล่าโอ้โหคิดไม่มันไปนอนอยู่กับพวกปลาแล้วล่ะไปที่เป็นฤดูกาลใหม่ของบ้านแห่งแผ่นจานลึกข้ากำลังวางแผนจะไปอยู่นี่ข้าไม่รู้มาก่อนเลยนะแฮงโอเวอร์วูดได้กลายมาเป็นผู้ว่าของเบอร์อุกเท่าแบลเราเสียใจจริงๆที่ทำให้ผิดหวังคุณผู้หญิงเอ้าไอ้คิดที่คิดแคทเป็นผู้หญิงเหรอวะเออพวกเราเกมมันเป็นตัวผู้หญิงไม่เป็นไรหรอกเราต้องพากเสียงผู้หญิงไหมไม่เป็นไรหรอกของตอบแทนของพวกเจ้าไม่ไหววะให้พากเสียงผู้หญิงด้วยไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยเราได้ชุดเกราะมาแต่ถ้ายังอยากจะช่วยสร้างชุดเกราะแบบใหม่อยู่แล้วก็รู้นะว่าข้าอยู่ไหนโอเคเลเวล7แล้วครับตรงนี้เราได้ชุดเกราะใหม่มาจากคิดแคทด้วยบวก4แต่ลบเลือดไป5ได้เกราะก็โอเคนะเกราะเป็น2ทับ6ละโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครยังไม่เคยเล่นไปซื้อนะสนุกสนุกชอบชอบชอบมาแล้วครับตรงนี้เรามีขวานกับเวทไฟเบต้ารูนอ้าวมีเควสละเรารับเควสก่อนครับที่เมืองนี้ปุ๊บพิรุธในแดนตะวันออกรับซะนี่ขอบคุณซับสไครต์ใหม่ทาง YouTube ด้วยนะครับเออเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวผมลืมติดไอ้นี่ก่อนผมมีช่องเวลาผมไลฟ์เสร็จผมจะเอาคลิปไปลงที่ YouTube สามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับเดี๋ยวปัก YouTube ไปแป๊บนึงโอเคครับนี่คือลิงก์ YouTube นะครับก็อะแล้วปักหมุดยังไงวะเดี๋ยวปักหมุดแป๊บนึงวันนี้ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองนะจ๊ะไม่ใช่ใครที่ไหนเราอยู่กับเกม Cat Quest นั่นเองครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยแล้วก็หลังจากที่เล่นมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเกือบจะชั่วโมงละรู้สึกว่าประทับใจกับเกมนี้นะสนุกมากครับใครที่ยังไม่เคยลองราคาเกมราคาถูกๆแล้วก็เล่นง่ายสนุกครับแนะนำเลยเกมนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะให้ทุกท่านนะครับสนุกกับการเล่นเกมแบบไม่ต้องเครียดมากนะฮะเกมนี้รู้สึกชิวๆนะฮะสนุกดีเอาไปมีคนทำตัวลับๆล่อๆน่าสงสัยช่วยข้าตามหาหน่อยโอเคครับว้าววันดีๆนั่นคือภารกิจของข้าคือเซฟวิสเกอร์อย่างที่เห็นแล้วนะข้ากำลังยุ่งอยู่กับเมนูอาหารกลางวันเมนูใหม่ของข้าไงแคทเทอร์โลปาที่นี่มีฝูงชนเยอะจริงๆวิแต่ข้าเห็นแมวบางตัวทำลับล่อๆมันอยู่มันต้องพยายามจะขโมยสูตรของข้าแน่ๆเราไม่ชอบพวกแมวขโมยไม่ต้องกังวลเราจะไล่เขาไปเองพิรุธแดนตะวันออกภารกิจย่อยไหนวะอยู่ในป่านี่เหรอฮึบซ่อนตัวแล้วแอบดูก่อนนะซุกอยู่ในป่าเหรออ๋อนี่ไง3คนนี้เปล่าหรือนี่ไงมาแล้วเจ้าลูกแมวน้อยยืนอยู่ตรงนั้นไปถามเขากันเจ้าแมวน่าสงสัยเจ้ามาทำอะไรที่นี่กูเห็นละเขาก็โจรหนีไปแต่เขายังทิ้งร่องรอยเอาไว้ตามไปกันเถอะไปแล้วอ้าวแม่งเข้าถ้ำเมตาลูนเขาวิ่งเข้าไปในดันเจียนทำให้แน่ใจว่าไม่มีมอนสเตอร์เข้ามาขวางเราทำลายพวกบันให้หมดเจ้าดูครับปุ๊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 บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราสนใจเลยเวล8นี่ไงอุ้ยแม่งเวลสูงเลยแม่งเวลสูงเลยปุ๊บ
คือจะเป็นหัวกระโหลกที่แสดงว่าเวลสูงเราน่าจะอันตรายกับเรานะโอเคโอเคจะเย็นจะเย็นจะเย็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเทพไว้เบิร์ดไว้เบิร์ดไว้ปึ๊บเบิร์ดไว้เบิร์ดอีกทีนึงไม่ตายวะขออีกทีนึงอุ้ยไม่ตายวะเราชนะแล้วต้องเวลาชนะแล้วต้องทำท่าแบบโจโจ้ด้วยชนะฮึบตบปักฟันใจเย็นสิพวกพี่จะต้องทุบเยอะอุ้ยเกือบเกือบสเต็ปพลาดไปเก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงอ๋อโดนเคาะอุ้ยพวกนี้มันเวลสูงกันป่ะศัตรูที่เวลสูงแล้วก็อุ้ยเกือบตายแต่ก็เควสที่ยังไม่บอกกับเรานะเราเบิร์นไปก่อนแล้วกันตีแล้วออกตีแล้วออกมันมียาไหมยาเพิ่มเลือดไหมไม่มีโอเคเบิร์นนิ่งตายสิตายสิตายโอเคอุ้ยอุ้ยอ๋อมาด้านหลังได้เว้ยแต่อ๋อเราก็ได้หีบหีบน่าจะมีของดีนะเปิดหีบซะอ้าวชุดใหม่ครับสวมใส่ไอเทมชุดใหม่ชุดใหม่ไหนวะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่บวก3เพิ่มบวก3พลังโจมตีด้วยแต่อ๋อแต่เราบาดเจ็บหนักอะฮึบมันล็อกว่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้โอ้ยไม่มีอะไรเพิ่มเลือดบ้างเลยเหรอโอเคต้องเก็บเวลให้เต็มจะได้เลือดจะได้เพิ่มเฮ้ยโอเคแตกไปหนึ่งอึ๊บ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 โอเคจอบสวยเฮ้ยเรื่องไม่อัพว่ะต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ไอตัวมือเนี่ยต้องฆ่าตัวมือต้องฆ่าตัวมือเบิร์นปึ๊บตีแล้วออกโอ้โดนทีเดียวตายแล้วเนี่ยตายสักทีดิเอ้ยโอเคอาบแล้วสวยเลือดเต็มครับเร็ว9แล้วแต่กาย2มือนี้ปึ๊บรู้สึกเวทเราแรงขึ้นนะของเวลอัพตายละลายละลายโอเคสวยโอ้พระเจ้าเขาต้องแอบออกไปแล้วแน่ๆทำไมเพิ่งจะมาบอกมันออกไปแล้วขึ้นไหนครับเอาโอ้นั่นเส้นทางอีกเส้นไปกันเถอะนี่เราต้องเดินตามมันไปมันแอบซุ่มเราไอ้โจรกระจอกเอ้ยเดินไปไกลจังวะข้าเห็นเขาไปมาแถวทะเลสาบซูมออกซูมออกจะตามเขาไปหรือจะออกไปหรือจะออกไปขัดขวางไว้ดีเราจะตามเขาไปหรือจะออกไปขัดขวางไว้ดีขัดขวางอ้อมไปขัดขวางใครขัดแล้วไปแล้วหยุดนะถ้าเจ้าขยับแม้แต่หนึ่งอุ้งเท้า
หนึ่งอุ้งเท้าวะเราจะโจมตีอย่าทำข้านะท่านโลหิตมังกรข้าอธิบายได้ไหนเราพูดมาสิข้าคือเชฟอุ้งเท้าปุยจากเมืองอุ้งเท้าตะวันตกวิสเกอร์หรือน้องสาวของข้าเองเราเคยเป็นมิตรกันในการแข่งการทำอาหารเราเคยเป็นมิตรกันในการแข่งการทำอาหารเหรอไม่ได้ขำอยู่เดียวเองเราเป็นมิตรกันในการแข่งการทำอาหารในการแข่งการทำอาหารแล้วแต่ก็มีบางอย่างแปลกไปจะหมายความว่าไงเหมียวเริ่มต้นที่เธอทำเป็นเหมือนไม่รู้จักข้าเจ้าต้องช่วยข้านะเธอเป็นน้องสาวของข้าเองเจ้าดูเป็นกังวลนะโอเคงั้นข้าจะช่วยเจ้าเมอร์ซี่มายังเมืองอุ้งท้าตะวันตกเมื่อเจ้าพร้อมนะรับนี่ รับนี่ไปข้าต้องกตัญญูแก่ผู้มีคุณโอเคเอานี่มาต้องมียอยักษ์กันลันด้วยวะคงจะรู้ดีว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้แกวิสเกอร์ดูเหมือนจุดต่อไปเราจะต้องไปยังเมืองอุ้งท้าตะวันตกนะโอเคภารกิจสำเร็จ 1,500 EP บวกอีก150เหรียญทองโอเคครับไอ้นี่คืออะไรหมวกเหรอเพิ่มเลือดกับเพิ่มเกาะด้วยหมวกตลกโอเครับรีเควสใหม่ด้วยนี่ครับช่างตีดาบฝึกหัดเอ้ยเอาอาวุธใหม่สิข้าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ช่วยคิดอีกไปกันเถอะไอ้แอบชอบคิดหรือเปล่าวะจะพวกแมวเจ้ากลับมาแล้วทันเวลาพอดีเราพร้อมจะช่วยแล้วเลิฟๆนั่นไงกะแล้วไอ้ตัวฟ้าข้าต้องการพัสดุสินอะไรพัสดุสินค้าที่สำคัญมากก่อนที่ข้าจะทำอะไรต่อไปกับชุดเกราะเจ้าเห็นไหมมันอยู่ในร้านค้าในเมืองหลวงข้าที่ไม่เหมือนเดิมข้าสาบานของสิ่งนั้นมันสำคัญมากจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปเอาให้นะจ๊ะเฮ้ยแวะก่อนนี่ทดลองของใหม่แรงอยู่ถึงเมืองหลวงแล้วเอาตันฮึบปิ้งปองชาวนาเราเอาพัสดุของคิดอภัยให้ข้าด้วยพวกโจรมันลอบเข้าเมืองขโมยของคิดไปหมดแล้วเจ้าต้องล้อข้าเล่นแน่แน่มีอยู่ที่เดียวที่พวกโจรจะไปได้นั่นคือถ้ำหัวขโมยไปถ้ำภาวนาถ้ำย่องเบาถ้ำหัวขโมยนี่โอเคฟังนะเราจะปล่อยให้โจร500อยู่ต่อหลังจากทำแบบนี้ได้ไงแง่งเก็บกวาดพวกมันให้หมดพวกมันทุกตัวไปเวล10ถ้ำหัวขโมยกำจัดมอนสเตอร์หัวขโมยอุ้ยๆๆไปตีแรงว่ะตีเร็วด้วยโอเคตายใส่หัวขโมยมีมอนสเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยสวยเฮ้ยเริ่มโจมตีแรงแล้วอ้าวฮีบใหญ่โอ้โหเราก็จะเปิดยังไงวะอะไรครับเอ๊บนี่หัวขโมยก็ตีเจอคอมโบเซตชุดใจนอนแมวไปซะเบิร์นปึ๊บตายซะสวยงามครับน่าจะทำให้พวกมันรู้ว่าอย่ามาแย้มกับคิดแต่ดูเหมือนของคิดจะไม่อยู่ที่นี่แล้วมีแต่ทองกับสมบัติไร้ค่างั้นเราคงต้องกลับไปบอกข่าวร้ายเอาเงี้ยคิดแม่งหาของไม่เจอเลยสั่งอะไรมาไม่เคยถึงบ้านเลยคิดเอ้ยอ้าวหวานว่ะเพิ่มเลือด3กับเพิ่มโจมตี2ขวานเลเวล2ดีไหมลบเวท2แต่บวกหัวใจนี่ว่ะใส่พลังโจมตีไหมใส่ดาบดีกว่าดาบเพิ่มพลังโจมตีด้วยแต่นี่เพิ่มเวทตั้ง7นะนี่เพิ่มเวท7ดีกว่า
าก19จาก22 17เพราะเราใช้เวทเป็นคอมโบแล้วเอาเวทดีกว่านะนะครับเอาละฮะตัวนี้โอ้โหไปบอกข่าวไลฟ์กับคิดอุ้ยนี่ไงเวทมาแรงเห็นไหมละลายไปซะโอ้โชพี่สายเบิร์นคิดไม่อยากจะบอกข่าวร้ายเลยครับเสียใจด้วยนะคิดแต่ปัสสุนั้นโดนขโมยไปอีกแล้วอะไม่นั่นคือชิ้นส่วนสุดท้ายของข้าตะปบมรณะอะไรคือตะปบมรณะวะสิ่งที่ข้าชอบที่สุดในบรรดาของทั้งหมดเอาละตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าเกรนตายหรืออยากเกรนตายไปแล้วครับซีซั่น7เฮ้ยไม่ใช่นะมันวอล์กอิงเดดข้าเสียใจด้วยเรามันไม่สมควรไม่เป็นไรข้ายังมีชีวิตอยู่ข่าวดีคือชุดก่อนด้านใกล้เสร็จเต็มทีแล้วเอานี่คือของตอบแทนของเจ้าคาถาเลเวล1เลเวล1ว่ะเลเวล11เลเวล11ด้วยเหมือนกันโอ้รับเควสไปเรื่อยๆครับแคทเควสจริงๆไหนคาถาเลเวล11ของเราอ่ะไหนอ่ะมันอัพเวลเหรออ๋อทานครับเรียวรับเควสใหม่คนงานช่างตีดาบรางวัล 3,000 เจ้าตัวรอรายการคิดต้องการความช่วยเหลือจากเราไอ้นี่ก็แหมติดแจเลยนะโอ้โหชิ้นก่อของข้าใกล้เสร็จแล้วค่ะชิ้นส่วนสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นตามแต่ท่านจะบัญชาเลยจะเลิฟเลิฟมันมีถ้ำแห่งหนึ่งไกลออกไปที่นั่นมีแร่หายากอยู่ข้าต้องการมันข้าจะวงจุดหมายบนแผนที่ไว้ให้อย่าปล่อยให้สาวน้อยคอยนั้นล่ะก็คืออยากจะพากเสียงผู้หญิงนะแต่แบบไม่ไหวจริงนะเฮ้ยแล้วไปยังไงวะดูเหมือนไกลเลยอุ้ยดูแผนที่ก่อนโอ้ยต้องขึ้นด้านบนโอ้ยไกลจริงไกลจริงสักไกลเลยนะไอ้พวกกระรอกป่าอุ้ยโดนไฟเลยนี่เอามาบางอาจทำค่าเสียเลือดอะไรอ่ะราชินีรีสอร์ทอุ้ยมีแกะด้วยแกะสีฟ้าโอ้โหดูมันดูอุ้ยแถวนี้มันดุอะแถวนี้มันเถื่อนใครไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรอกโอ้โหคุยกับคิดใหม่เลยแถวนี้แม่งเถื่อนวะเราจะไปถึงไหมอะเราต้องวิ่งไปก่อนแล้วกันยังไม่สู้แล้วกันนะเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเรียนลงน้ำนะลงน้ำไม่ได้นะอันนี้มันโหดจริงอุ้ยเดี๋ยวนะมีรถขาดตกอยู่ที่พื้นแมวเท่าได้แร่ที่บอสอยากได้ไปแล้วเรากำลังนำมันไปยังทะเลสาบเฟิร์นกาดเพื่อเก็บไว้เจอเราได้ที่นั่นทำไมภารกิจเรารับมาไม่เคยเจออะไรง่ายๆเลยนะไปกันเถอะไปตามหาพวกโจรขโมยแร่ที่น่ากลัวกันโอ้โหแวกไปข้างบนอีกแล้วภูเขาก็กั้นเราอยู่อุ้ยใจเย็นดิพี่ผมมาแบบสันติผมแค่จะมาเอาแร่อ๋อตะคายนี่เหรอนี่แหละโจรเหรอฮะคนป่าใช่ไหมเอ็งเป็นโจรใช่ไหมฮะอุ้ย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 เฟิร์นนิ่งโอเคโจรตายแล้วสรุปว่าพวกขโมยแร่ก็เป็นกลุ่มโจรนั่นแหละนั่นเหมือนกันเหรอข้าเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วดูสิโน้ตไว้อีกอันนึงข้าได้ส่งแร่ข้าทะเลสาบไปยังจุดปล่อยของบิ๊กนิปบอกว่าเขาจะเป็นคนดูแลเองจนกว่าบอสจะกลับมาโอ้โหแม่งส่งของไปแล้วรู้สึกเรามาหาของให้คิดไม่เคยได้เลยตายซะเองกันลอกป้าเออมีมังกรสีฟ้าแล้ววะเฮ้ยต้องไปไหนวะเนี่ยอุ้ยไกลทำไมภารกิจนี้มันไกลเหลือเกินมังกรอย่าเพิ่งยังไม่อยากเล่นด้วยมังกรน้ำแข็ง
ฮึบจุดปล่อยตัวพวกแรกพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เอาเดี๋ยวนะเจ้าดีไหมจากแถวๆต้นไม้ตรงนั้นน่ะเฮ้ยโอ้โหดีแล้วไอ้ยูนี่ไงนี่ไงโอเคว้าวใกล้แล้วดูสิพวกโจรกำลังขนแร่คุณหาแร่หายากได้กำมือหนึ่งแถมยังน้อนนั่นอีกทั้งทีวีโชว์และยังแร่เหล่านี้ข้าราชันแห่งโจรในที่สุดข้าก็สามารถสะกดคำว่ารักให้แกคิดไม่มีอะไรขวางข้าได้เฮ้ยโอ้โหมีโจรบอกรักว่ะไม่จริงนะศัตรูหัวใจหรือข้าหมายถึงนี่มันก็แค่ความรักเจ้าโจรบ้องแย่ชะมัดแหมรักคิดดูละตอนนี้เรามีแร่แล้วเราสามารถส่งมันมาให้คิดได้เลยภารกิจสำเร็จโอเคกลับไปหาคิดครับเยี่ยมเลยครับเวอัพอย่างสวยงามกลับไปหาคิดที่รักกันดีกว่าวิ่งไปวุ้ยติดเกือบชีวีหาไม่ดูตัวอะไรอุ้ยไก่วุ้ยยังไม่เล่นยังไม่เอายอมฮึบหลบได้อ้าวเฮ้ยเรามาทางไหนวะเนี่ยเรามาผิดทางเหรอวะโอ้มันชี้ไปไหนวะโหเบต้าลูนเราไปหาคิดก่อนเอาของไปส่งคิดแต่คิดไม่ได้อยู่ตรงนี้คิดอยู่ตรงไหนวะมึงหลวงโอ๊ยเรามาผิดทางดีกว่าโอ้โหแล้วลูกศรชี้ไปทางมังกรตัวเบลเลอร์เลยเอาละครับเหมือนเราจะเจอกับบอสนะโอ้โหสัตว์ประหลาดอยู่เต็มป่าเลยนี่คิดแคทส่งของให้คิดแคทนี่แน่ใจนะพวกนายได้เครื่องมือมาแล้วโย่อ้าวได้มาแล้วไม่ใช่เหรอเปิดหีบแล้วอยากจะสุ่มเครื่องมือ50ไหนลองดูสักหนึ่งหีบสิกระป๋องลบโจมตีโอ้โหห่วยแตกแล้วนี่ขออีกทีแล้วกันได้อะไรหมวกเดิมมีแล้วเอ้ยแต่เลเวล5ว่ะโอ้บวกเวทแต่ลบเกาะเราก็จัดการเควสไปได้เยอะช่างตีดาบชั้นครูภารกิจเลเวล20อ๋อมีเลเวลบอกครับเมื่อกี้นี่เราต้องไปจัดการมังกรตัวนั้นแล้วสิลุยป่านี้ก่อนแล้วกันนี่ไงเผาป่ากันเดินเผาป่าตายให้หมดโอเคเผาป่าเรียบร้อยครับตายหมดแล้วเยี่ยมเรียบร้อยเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะต้องขึ้นบนแล้วไปขวาโอเคขึ้นบนแล้วไปขวาครับมีภารกิจให้รับแต่เรายังเลเวล13อยู่เลยเอ้าการรักษาด้วยกัญชาแบร์อ้าวชอบมันแปลกไหมเนี่ยที่เมืองทั้งเมืองว่างเปล่าแต่ยังมีกระดานภารกิจเออแปลกได้โปรดเหมียวพี่สาวของข้ากำลังป่วยใครก็ได้ช่วยข้าได้ไหมดีละถ้างั้นเราไปดูกันว่ากัญชาอะไรวะไปดูกันว่าชาวบ้านพวกนั้นต้องการอะไรนี่ไงโอ้ท่านแมวนักประจนไปท่านมาช่วยที่นี่ด้วยภารกิจใช่หรือไม่ได้โปรดเหมียวพี่สาวฝาแฝดของข้ากำลังป่วยข้าไม่รู้ต้องทำยังไงล่ะอย่ากลัวไปเลยครับช่วยชีวิตของเจ้ามาแล้วกัญชาแมวได้โปรดสมุนไพรกัญชาแมวข้ารู้ว่ามันช่วยรักษาได้ทุกอย่างโอ้ยพวกนี้ติดกัญชาแมวอ่ะพวกมันบางส่วนเติบโตอยู่ในภูเขาทางตะวันออกจากที่นี่ได้โปรดเร็วเข้าเถอะข้าไม่รู้ว่านางจะเหลือเวลาอีกเท่าไรนะไปกัญชาแมวจะนอนกันดีกว่านอนได้งีบอ้าวเพิ่มมานาด้วยแจมไอตัวนี้มันเกะกะสายตาของเราดูอุ้ยมันดูนี่จะดูนักเออโอเคตายไปซะผีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่ไงเผาให้หมด
ผาผีเผาผีอุ้ย38โคตรแรงอู้โดนไปอีก38เผาดิโอเคโอ้ตรงนั้นข้างบนมีหมูป่าได้นี่ขึ้นสัญลักษณ์อะไรหอสังเกตการท่านหลอดเอ้าโลหิตมังกรจะรู้ไหมว่ามอนสเตอร์แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆห่างออกไปทางเหนือนั่นเจ้าจะไปหรือเจ้าจะไปหรือใช่ข้าจะไปข้าคือโลหิตมังกรแต่ข้าขอไปนอนแป๊บเลือดเด้งใหญ่แล้วเฮ้ยขอนอนนิดนึงสบายตัวเด้งเลือดครับเซฟเกมอิ่มถ้ำปุกปุยเดินเขาสุกอุ้ยมังกรแดงมังกรแดงเหรอนี่ยังไงมังกรแดงมังกรแดงพี่ก็เผาปุ๊บนี่ยังไงมังกรแดงนี่ตายซะโอ้ได้อีกเยอะเลยแจมเอาละเราถึงจุดแล้วนี่คงเป็นที่ที่ว่าแต่กัญชาแมวมันอยู่ที่ไหนเนี่ยช้าก่อนพวกซุ่มโจมตีเฮ้ยโอ้ไม่ซุ่มไม่ซุ่มแล้วเนี่ยแม่งเปิดแม่งเปิดก่อนเลยไม่เรียกว่าซุ่มนี่แม่งเรียกว่าดูตายไว้นะพวกมอนสเตอร์เหยียบย่ำลงไปที่กัญชาแมวทั้งหมดเลยโอ้รีบกลับไปกันเถอะเราจะต้องหาทางอื่นเอากัญชาแมวพังว่ะเลเวล13นะครับตรงนี้อ้าวเจอนักเวทออกไปห่างจากเมืองแฟดนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายอะไรวะเกิดอะไรขึ้นน่ะประตูแห่งความปวดร้าวได้เปิดอ้าออกเผยให้เห็นบ้านที่ถูกทิ้งล้างมานานอะไรเนี่ยชาวบ้านนั้นหายไปไหนแล้วโอ้โหไม่มีทางจะจินตนาการทั้งหมดนั่นได้เลยใช่ไหมถ้ามีเวลาเราควรจะไปสำรวจเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นสักหน่อยเวล14ไหนวะตรงข้ามตรงข้ามแค่ไหนวะตรงนี้เหรอมีบอร์ดตรงนี้มีบอร์ดรักษาด้วยกัญชาแมวอีกครั้งโอเคครับได้ปวดเหมียวพี่สาวข้ากำลังป่วยโอเคเอ๊ะนั่นเดี๋ยวมาดูคล้ายๆยังไงชอบคนไปดูกันเถอะเออไอ้นี่อีกแล้วใช่ป่ะโอ้ท่านแมวนักผจญภัยท่านมาที่นี่ด้วยภารกิจใช่หรือไม่ได้ปวดแมวพี่สาวของข้ากำลังป่วยแล้วถ้าให้เดาเจ้าต้องการกัญชาแมวได้โปรดสมุนไพรแม่งเหมือนแม่งแดร์ล็อกเดิมเลยได้โปรดช่วยข้าด้วยเถอะโอเคอะไรวะ งงภารกิจซ้ำแบบงงๆที่เดิมเลยมันจะมีคนมาปล้นเราใช่ไหมมีบางอย่างไม่ถูกต้องความรู้สึกนี้มันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เราเคยทำไปแล้วเอ้ยนี่มันเดจาวูดิแล้วถ้าข้าถูกเรากำลังจะไปเจอพวกรอบโจมตีอีกครั้งงั้นแอบตรงนี้แล้วกระโดดเข้าไปบนมอนสเตอร์พวกนั้นแทนอะไรอ่ะอีกแป๊บหนึ่งนั่นไงอันนี้เรารู้แกแล้วครับนี่ไงเผาอุ้ยอุ้ยนี่ไงจบอะไรจากแจมเหรอจากแจมเหรอจากแกมเหรอฮะข้านี่อัจฉริยะจริงๆอ้าวดูสิกัญชาแมวไม่ถูกเหยียบเละเทะอีกแล้วอ่ะเราได้ครับคุณได้เก็บสมุนไพรกัญชาแมวขึ้นมาบางส่วนเพอร์เฟคกลับไปที่เมืองกันบางทีเล่นไปพากไปมันก็เหนื่อยนะ อาจเองกันนะข้าบอกให้รู้อยู่ห่างไอ้ไม่ใช่ข้าบอกให้อยู่ห่างๆไงอะไรวะชาวบ้านผู้นั้นไปไหนแล้วเจ้าทำงานให้ใครดาโคนหรื
เอานี่ไปแล้วอย่ากลับมาอีกนี่จะเป็นสุดยอดคำเตือนครั้งสุดท้ายอ้าวแม่งให้ของเฉยเลยโหแต่ลบ14ลบ9ข้ามั่นใจว่าเมืองเนี้ยคือกระจกที่อยู่อีกฝั่งนึงที่นี่มีคำสาปที่ทรงพลังอยู่เหมือนที่อยู่ตรงข้ามผมจะเป็นชิ้นส่วนต่อไปของปริศนานี้ภารกิจสำเร็จได้รับ 1,000 EXP ไปต่อครับท่านปุกปุยเอาหน่อยมั้ยล่ะอุ้ยๆเองๆเลยแมวแล้วล็อกเองเหนื่อยวะตีเสื้อเลือดหายหมดเลยกลับไปนอนต่อแป๊บกลับไปชาร์จแบตกันชาร์จแบตสดชื่นโอเคลุกขึ้นได้เมื่อกี้มีคนยืนอยู่ข้างล่างไม่ใช่คนสิแมวจุดสังเกตการริมแม่น้ำเจ้าคือโลหิตมังกรใช่ไหมรู้ไหมว่าของดีๆนะหาได้ในถ้ำกับดันเจี้ยนน้ำเหมียวโอเคครับทราบโอ้เดี๋ยวก่อนเจ้าแน่ใจแล้วเหรอข้ารู้ว่าเจ้าสังหารมังกรไปแล้วตัวหนึ่งแต่เจ้าตัวนี้มันดูตายออกไปเราควรจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้แข็งแกร่งมากกว่านี้อีกเยอะๆภารกิจทั้งหลายนี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดจะแข็งแกร่งขึ้นเอาเหรอเอาไหมอ่ะเอาลองหน่อยไหมล่ะไหมอ่ะไหมอ่ะไหมอ่ะมาดิเอาเปล่าเอาเปล่าฮะเอาเปล่าฮะเอาเปล่าฮะทำไมแค่นั้นเหรอฮะมีพลังแค่นั้นเหรอฮะเจ้ามังกรโอเคอุ้ยแถ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 วิ่งก่อนไฟสเต็ปไฟซะโอ้แจ๋วโอ้โถนึกว่าจะแน่เรายอดเยี่ยมที่สุดเป็นยังโอ้โหได้ดาบเท่ว่ะเพิ่มคมเขี้ยวไอเทมสวมใส่ภารกิจสำเร็จ 1,500 นักฆ่าตาฝันหรือเปล่าจะปีศาจของเจ้าเฮ้ยพี่สาวฮึบฮึบเฮ้ยบูชอบภาพรบตาของข้าหรือเปล่าล่ะคือเธอไม่เราเดี๋ยวนี้นะแต่เย็นๆดวงวิญญาณตัวน้อยยังเหลือมังกรของข้าอีก2ตัวต่อไปเต็มตัวตายอยู่ในถ้ำเนี่ยแหละอ้าวทำไมอ่ะข้าทิ้งเวทมนต์ช่วยติดตามไว้ที่ดาโคร่แล้วโอ้ฉลาดไว้เขาจะนำทางเราไปยังพิสาของเจ้าไปตามทางเขาไปเร็วแอบตามไปครับใส่ดาบใหม่ก่อนหูแต่เวทลดแต่พลังโจมตีเพิ่ม6นะแต่เวทลดลง12เลยนะถ่ายดูเท่ดิเฮ้ยเท่ลองหน่อยป่ะล่ะลองหน่อยป่ะล่ะไม่ลองแล้วถ้ำปุกปุยแวะนอนก่อนเติมเลือดโอเคอิ่มตื่นนอนแมวเพลินตามทางมันไปยอดเขาคู่อะไรอะไรฮะอะไรฮะอะไรอะไรอะไรฮะซ่าเหรอทำมาเป็นขัดขวางรัดแม่งเลยโอ้โหเรากำลังจะเข้าไปที่ดินแดนสาบสูญมันมีเหตุผลที่ดินแดนแห่งนั้นสับสนไปเจอมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเกินไปให้วิ่งหนีซะโอ้โหหน้าตามันน่ากลัวจริงวะเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยซาปลักพังของรูปปั้นท่านผู้เฒ่าตำนานกล่าวไว้ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้สร้างโลกแต่มันมีเพียงมันเป็นเพียงนิทานถ้าเราเจอมอนสเตอร์อะไรก็ตามเราควรจะกำจัดมันให้หมดบอกว่าเราคงเจอพี่สาวเจ้านะที่อยู่ในอ่ะปะทำเวล15เอ้ยเราก็เวล15นี่แต่ว่าถ้ำนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะอีมือนี่อีกแล้วโอ้เล่นตัวนี้ก่อนเลยวิ่ง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 แม่งมีสองสเต็ปอ
ว้ายไฟไหม้ว้ายไฟเมา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 วิ่งวิ่งวิ่งเก็บแรงแรงแรงมาแรงอะไรเล่าฮะวิ่งโดดป้าตายเสียแล้วเราเก็บ PSP ตรงนี้ก่อนครับเอาของแล้วก็ดูข้างในมีอะไรกระโปรงเนี่ยลดโจมตีอ่ะอ๋อแต่เวลอัพเว้ยจะเพิ่มเวทนะอ๋อได้ของซ้ำมันจะเวลอัพนะโอเคโอ้ทีนี้มือละลายเร็วละโอ้เพียบเลยเพียบเลยเผาแม่งให้หมดเผาแม่งให้หมดเผามันให้หมดไปเผาเรียบร้อยเวลอัพครับเลือดเต็มเหมือนเดิมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ตัวเนี้ยหน้าตามันน่ากลัวจังเลยสู้ได้ปะวะเป็นหัวก็ทิ้งเหรออุ้ย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 มันสร้างหนามว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เลือดมันไม่ได้เยอะดีกว่าโอเคโอเคเราแค่หลบหนามให้ได้ก็จบละวุ้ย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 อ้าวไปกินพี่สาวของเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ออกไปจากที่นี่ก็เธอดูรอบๆด้วยเพื่อเราจะเจอบ่อแสอื่นล็อกอีกแล้วแล้วเราทำไงจะเปิดได้วะอ้าวเจออีกกล่องนี้ครับขอของดีได้ไหมเป็นเสื้อเลเวล5บวกโลบวกเกาะ2ด้วยไอ้บวกเกาะ5บวกเกาะ5เพิ่มเวทลดโจมตี3บวกเกาะ1เพิ่มโจมตีเวทเหรอใส่เขาเดินก่อนแล้วกันไปต่อหรือเราต้องซื้อกุญแจวะซื้อกุญแจมาเปิดหีบพวกนี้ไหมพี่สาวเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วโอ้ยโอ้ยเจ้ารู้สึกอะไรไหมสั่นขนาดนี้ไม่รู้สึกยังไงเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันขาวไปหมดเลยโอ้โหตรวจพบโลหิตมังกรกำลังเริ่มบันทึกที่2201เฮ้ยนี่คือเอเลียสคนอื่นๆต่างพูดว่าข้าควรจะบันทึกการค้นหาการค้นพบของข้าไว้ดังนั้นข้าจึงอยู่ที่นี่แล้วอะไรวะงงมันใช้เวลาสักพักแต่ข้าได้จัดการล้อมรวมพลังแห่งมังกรเข้ากับเหล่าแมวแล้วนี่คืออะไรเทพเจ้าเหรอข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะเรียกการสร้างของข้านี่ว่าโลหิตมังกรอ๋อเป็นคนสร้างแบบสร้างฮีโร่เลยสร้างเราหรือเปล่าก่อนอื่นก่อนออกไปอย่างที่ก่อนเร็วป่ะออกเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันดาร์กโฟนี่ล็อกวนยีใส่ข้าอีกครั้งสิแล้วพี่สาวเจ้าต้องชดใช้ใครคือเอเลียสหึอ้าวไม่ตอบด้วยบ้าเอ้ยข้าคิดว่าเราต้องเล่นตามเกมไปก่อนแล้วล่ะโอ้เวลอีกเวล17เลยเอาละมังกรตัวต่อไปล้มตัวนอนบนน้ำคืออะไรวะเอาละข้าจะงงๆไปหน่อยเมื่อกี้แต่ข้ามั่นใจว่าพรที่การจะช่วยเราได้ผมไม่กล้าละแต่เราโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแค่มันวางไว้ที่พื้นแค่มันวางหนามไว้ที่พื้นเราก็ถึงแก่กรรมนี่ไงคนนี้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่นี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 ่ซ่า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 แล้วซ่าแล้วนี่ยืนชนเลยยืนชนเลยไม่แคร์ด้วยเป็นไงวุ้ยมังกรนั่นหรือถูกต้องที่สุดแล้วจะไม่มีทางไม่มีมังกรตัวไหนขวางทางเราได้ข้าเห็นแล้วแต่เจ้าต้องเดินบนน้ำได้เพื่อสำเร็จสิ่งนั้นให้ข้าเก็บแผนที่ให้นะถ้าเกิดติดขัดอะไรอย่าได้กังวลและถามหอนาฬิกาหอนาฬิกาอยู่ตรงไหนวะ
ที่เดินไปไหนวะเนี่ยดูแล้วจะไก่แฮะฮึบฮึบท่านแน่ท่านอย่าโอ้ในป่าเต็มเลยนี่ไงเผาไว้ก่อนเลยออกมาสิออกมาจากป่าสิแน่จริงออกมาจากป่าสิเอาเหรอเอาเหรอฮะแล้วยังไงอ่ะมันบอกให้เราเดินบนน้ำอ่ะแล้วเราจะเดินยังไงเจ้าหอนาฬิกาอยู่ไหนอะไรคือหอนาฬิกาไหนว่าหอนาฬิกามีอะไรให้ถามหอนาฬิกาอุ้ยนี่นี่ถ้ำกลางป่าสามเหลี่ยมเบอร์บิเมลดาอะไรสามเหลี่ยมเบอร์เมลดาอะไรวะนี่มีเควสเครื่องรางประหลาดเรารับเควสเครื่องรางก่อนชาวนาเครื่องรางประหลาดที่มันคืออะไรเหรอพวกเขาเมินเราหรือว่าพวกเขากำลังตกอยู่ภายใต้คาถาฮัลโหลฮัลโหลให้ข้าดูเครื่องรางนั้นหน่อยสเปรลี่บินไปรอบๆเครื่องรางด้วยความสงสัยข้าเห็นร่องรอยเวทมนต์มันน่าจะนำเราไปสู่ผู้ล่างเวทได้นี่คืออะไรเอ้าเวทใหม่นี่ซื้อใช้อุ้งเท้าเพื่อฟื้นฟูฟื้นฟู50ทองนี่น่าจะเป็นเพิ่มฮิวหรือเปล่านี่น่าจะเป็นนี่เพิ่มนี่ฮะเพิ่ม HP 15 damage เจ็บขึ้นแล้วอัพอัพได้มั้ยอัพใช้100เอาดิเอาสิแรงขึ้นเราจะแลกขึ้นเวล2เรามีตังค์เท่าไหร่800อัพไปสัก5เวลพอมั้ยมันจะตังค์กี่เวล300ใช้ไว้ก่อนตังค์ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เพื่อความแรง27 damage คิวเอาไว้ช่องเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะ350ทองหมดตูดพอดีโอเคครับ เรามีสกิลใหม่เป็นเพิ่มเลือดโอ้ยะโหจะใช้มานาโคตรเยอะเลยนี่ไงแดงไหม11แรงอยู่แรงอยู่เอาสกิลมาใหม่แรงอยู่ลูกสองลีนั้นดูสิมีจารึกอยู่บนนั้นด้วยท่านผู้เฒ่าเป็นดังเทพเจ้าของเราไม่เพียงแค่ภาษาเท่านั้นแต่ยังสอนให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต้องสงสัยจริงๆว่าบนนั้นมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวเนี่ยนี่ไงตาสัญลักษณ์มันมีเครื่องไม้อยู่บนพื้นมันดูเหมือนอันนึงที่อยู่บนเครื่องรางเลยอะต้องลอยเวทบนสิ้นสุดลงตรงนี้เครื่องไม้นี้รอแป๊บข้าได้ยินเสียงมาสเตอร์นั่นไงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งวนหนึ่งรอบหนึ่งสองรอบนี่ไงเวทใหม่ไงเราเวทเดิมแต่เพิ่มเติมคือความแรงตายให้หมดไอ้น้องขอหนึ่งทีกลัวเรียบร้อยนี่คืออะไรอันดุสโรลีนั้นดูสิมีจารึกอยู่บนนั้นด้วยความสงบสุขที่ท่านผู้เฒ่านำมาอยู่ได้ไม่นานนักเพราะเหล่ามังกรได้มาถึงในเวลาไม่นานนักข้าสงสัยจริงๆว่ามันนั้นมีอะไรอีกนี้ไหมนี่ฮะ
โอ้เทพเจ้าแมวเจ้ามาจากไหนนี่เครื่องรางต้องการเครื่องรางเธอพิลึกสุดๆเลยสู้ๆรักสหายเหมียวเฮ้ยศัตรูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาเครื่องรางมาค่ะเอาเครื่องรางมาเธอต้องการเครื่องรางที่เอาตัวผู้หญิงเหรอวะย้ายเธอโยนลงน้ำไปโยนลงน้ำเออจุ๊บโยนลงน้ำไปแล้วและสัญลักษณ์พิลึกที่ข้าเคยเห็นนั้นอยู่ไหนล่ะเจ้าสองตัวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมข้าจำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหล้างคำสาปเว้ยข้าคิดว่าใครก็ตามที่เห็นสัญลักษณ์นั่นก็จะตามเครื่องลางไปอ๋อเบอร์มันโดนป้ายยาใครบางคนล่อพวกแมวน้อยไปยังเบอร์พิลึกพิลั่นนั่นเราต้องรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไปเช็คที่เมืองนั้นอีกครั้งกันเถอะเมืองไหนอ่ะอ๋อเมืองที่เรารับเควสมาใช่ไหมตาเหมียวเขาประกาศทีมอ้าวเหรอเดี๋ยวไปดูครับผมลงฮาร์ดคอร์ไว้อ่ะต้องซ้อมบ้างแล้วต้องซ้อมบ้างแล้วอะไรนี่เราเริ่มโหดแล้วการทางออกข้าก็ได้ช่วยด้วยข้าอยู่ในบ้านหลังแรกข้ากำลังพูดผ่านประตูใครวะแล้วก็เธอข้าไม่อยากจะสูญเสียตัวตนอีกครั้งเรียกข้าว่าเหมียวแกนอะไรวะเจ้ารู้ความหมายว่าสูญเสียตัวตนข้าตื่นแล้วข้าไม่รู้ว่าทำยังไงมาถึงอะไรวะข้าไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามหาทางออกแต่มันมีบาเรียที่กั้นข้าเอาไว้ที่นี่เจ้าช่วยพังมันได้ไหมไม่ต้องกังวลเราจะช่วยเจ้าออกมาให้ได้เราไปกันเถอะอ้าวอะไรวะหาวิธีทำลายอ๋อทางนี้ข้าไม่เห็นอะไรแปลกๆนะแล้วทางนี้ล่ะเหมือนข้ารู้สึกซาบๆเหมือนจะเป็นเน็บได้ด้วยเหรอนี่แหละทางที่ถูกต้องโอเคสะกดรอยตามไปอีกนิดโอ้ไม่ดีอะไรยังอีกไกลเลยฮะเพิ่มอย่างนี้ใกล้แล้วถ้ำฝาแฝดถ้ำแฝดมาจากถ้ำนั้นข้าไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงจะทำลายคาถาได้แต่จัดการทุกอย่างข้างในนั้นโอเคถ้ำเบอร์15สบายชิวๆอัพเวทมาแล้วด้วยนี่ไงนี่ไงโดนบน2รอบถ้วนรอบที่3ก็ตายกันให้หมดอะไรมังกรน้ำแข็งอะไรนี่เริ่มโหดแล้วเก๊กได้เฮ้ยดาบใหม่ว่ะดาบเพิ่ม2เองดีไหมโอ้ไม่แรงเลยเวท17แล้วนี่อีกตัวก็เวท18แล้วพวกเนี้ยเฮ้ยโหมันน่าจะแรงนะดูเหมือนเคลื่อนที่ช้าเลยต่อเพิ่มเกาะเว้ยไม่โอเคโอเคเผามันให้หมดเวทอัพแล้วคุณขุดเครื่องรางเฮ้ยโอ้เทพเจ้าแมวมีบางอย่างเกิดขึ้นเครื่องรางหายไปแล้วหายไปยังวะวิ่งหมดจางไปแล้วกลับกันเถอะแล้วมาดูกันว่าได้ผลไหมทางออกอยู่นี่โอเคฮะเรากลับไปที่หมู่บ้านนะครับดูว่าเอ้าออกมาแล้วนี่โลกบาลีหายไปแล้วครับอิสระแล้วเป็นอิสระเดี๋ยวนะแล้วตูดแมวตัวนั้นเป็นคนทำแบบนี้ตูดแมวตัวนั้นเป็นคนทำแบบนี้แล้วชาวนานั่นเป็นไงบ้างล่ะไม่รู้เลยบางทีอาจจะต้องไปดูที่กระดานภารกิจโอ้ข้าเจอนี่ในอยู่ในบ้านเจอนี่ในอยู่ในบ้านคืออะไรวะจะเก็บมันไว้สิมันเจอชุดเกราะว่ะ
จะอะไรบวกเวทบวกเวทเพิ่มเกราะบวกเวท5เลยนะแรงนะใส่ดีกว่าโอเครับภารกิจยังรับไม่ได้นะผู้เสียสละเลเวล20เรายังเลเวล18อยู่ครับต่อไปตามลูกศรข้างบนก่อนแล้วกันท่านแน่ทำซ่าซ่าทำซ่านี่เพิ่มเวทมาแรงแล้วตายซ่าให้หมดโอเคเอาไอ้ลูกศรนี่มันก็มาหามังกรนี่ซึ่งเรายังสู้ไม่ได้นี่โอเคล่าสุดมันพูดถึงหอนาฬิกาลังแมวคลางอะไรคือลังแมวคลางวิ104แถตัวออกมาก่อนเลยโคตรแรงนอนได้ไหมตรงนี้เออนอนได้โอเคดูแผนที่พูดถึงหอนาฬิกาเหรอเราลองกลับไปหาคลิปดูก่อนแล้วกันอัฟลูนเลเวล5คือเหมือนข้างในนี้มีของนะขึ้นหีบสมบัตินี้หมายความว่าไงหมายความว่าข้างในนี้มีของดีเหรอโอ้โหชิวชิวเลยชิวเลยฟาร์มเพลินเลยแบบนี้แล้วไม่มีกุญแจเปิดอย่างนั้นตึงมันต้องใช้กุญแจเพื่อไขกล่องสมบัติแล้วจะเอากุญแจจากไหนวะเราเนื้อตูดแมวตัวไหนเขียนขึ้นมาเนี่ยข้าเองข้าจะช่วยเราไหมเจ้าจะช่วยเราไหมใช่ไหมแน่นอนเจ้าลูกแมวคลั่งเพราะข้าได้ขายเนื้อเลิศรสอย่างไม่น่าเชื่อให้เราเราก็กินไปหมดแล้วช่วยหาเนื้อหน่อยเธอได้ปวดเราต้องการเนื้อนั้นจริงๆแม่เจ้าเธอพร้อมจะคุบเนื้อแล้วไปหาเนื้อมานี่ไงนี่ไงตบอ๋อเนื้อพวกนี้เหรอสบายคุณหยิบเนื้อจากมอนสเตอร์เนื้อมอนสเตอร์นี่มันกินได้จริงๆเหรอเดี๋ยวนะเจ้าที่นั่นไหมอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นเสียงพวกควนคลางเหรอเดี๋ยวเร็วเข้าเราต้องการเนื้ออีกโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยทีนี้ลุกจบคุณหยิบเนื้อขึ้นมาอีกเราต้องกลับกันแล้วถ้าเกิดพวกเขากินเจ้าขึ้นมาล่ะเออใช่ไปเถอะโอ้มันรอดักกินกันเต็มเลยเว้ยนี่เอาเนื้อนี่ไปกินนี้เหมือนกับเนื้อที่พ่อค้าขายให้เลยทำไมนี่พวกเจ้าหลายตัวถึงบ้านท้ายปุกปุยแบบนี้เจ้าช้าเกินไปเรากำลังคิดว่าจะกินเจ้าแล้วล้อเล่นโถ่ขอบคุณแล้วรับนี่ไปอ้าวโลดเลเวล7ว่ะเลเวลอัพด้วยเฮ้ยโอ้โหเผาใครเผาใครเจ้าคือโลหิตมังกรที่เล่าลือกันเจ้ารู้ไหมนั่นคือป่าลึกห้ามเข้านี่บ้านคิดเลเวล20นะจะโดนหลอกขายของอีกไหมเนี่ยโอเครับเลยแล้วกันเอาละเอาแร่ไปให้คิดกันพวกเจ้ากลับมาแล้วข้ารู้สึกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันดีเย่คุณได้รับแร่หายากแก่คิดสุดยอดข้าขอติดชิ้นส่วนนี้
เข้ากับชุดเกาะสักวิหนึ่งผมให้เราสิเรียบร้อยแล้วหนึ่งวิจริงด้วยแล้วพวกเรารู้อะไรไหมข้าจะให้ชุดเกาะนี้แก่พวกเจ้าแจ๋วเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกอย่างนี่ทีนี้ยินดีต้อนรับพวกเจ้าเสมอนะที่นี่ยินดีต้อนรับพวกเจ้าเสมอนะตอนนี้ออกไปได้ละข้ายังมีงานต้องทุบคอนต้องทำอีกภารกิจสำเร็จโอเคให้ได้ชุดเกราะใหม่มาสีแดงเทพเลยเวทลบ5แต่เลือดกับโจมตีบวก9ชุดเกราะบวก4โคตรแรงเทสนี่2ทีลงแค่2ดาบเท่านั้นนี่เมืองหลวงนี่ในเมืองหลวงมีเควสไหมไม่มีภารกิจว่างให้ทำนู่นด้านนู้นมีเหล่าดวงวิญญาณเราพบวิธีถอนคำสาปแล้วไหนเราไปหาวิธีถอนคำสาปกันสรุปว่าพวกเจ้าค้นพบวิธีแล้วหรือใช่คำสาปนั้นมีพลังลูกแก้ววิญญาณนั้นถ้าเราทำลายลูกแก้วนั้นคำสาปก็จะสูญพลังนี่แหละแผนการปล่อยเราจัดการเองเหล่าดวงวิญญาณภารกิจย่อยขึ้นไปด้านบนเว้ยเราแรงแล้วตอนนี้มีไงโชว์หนึ่งทีไม่ตายเว้ยสองสามทำลายลูกแก้วกันเราน่าจะใกล้ถึงลูกแก้วอันแรกแล้วนะเฮ้ยอะไรลูกแก้วกำลังปรากฏขึ้นใช่ไหมเนี่ยนั่นไงทำไมมันถึงไปอยู่บนหัวมอนสเตอร์เฮ้ยโอ้โหไปเปิดก่อนเลยอะไรเออลูกแก้วแตกไปเสี่ยงแล้วหายไปจบครับลบลูกแก้วหายไปอันนึงแล้วอังวุ้นต่อพักก่อนหน่อยเห็นแล้วมันขัดลูกตานี่ตายไปซะมีลูกแก้วกี่ลูกวะเนี่ยเอาถ้ำปุกปุยลูกแก้วอีกอันต่อไปอยู่ในถ้ำนั่นแน่เพื่อจะทำลายลูกแก้วเราต้องเคลียร์ทุกอย่างข้างในนั้นให้หมดโอเคเวล15ครับชั้นนี้โอ้โหยิงกันเป็นแถวเลยนะตายหมดครับสวยงามไปไล่เลียงแถวไอ้พวกนี้ดีกว่าวู้เชียวเชียวตายง่ายมากวิ่งโดดแล้วโอ้ยโอเคมาดิวิ่งจบเอาทีมนี้ก่อนเดี๋ยวไปเฮ้ยเกาะเวล10แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราใส่เกาะแดงดีกว่าตายซะเรียบร้อยคุณรู้สึกได้ถึงลูกแก้วที่แตกออกเป็นเสียงและหายไปเราทำลายมันได้แล้วแต่ดูเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปวิ่งเอ้ยเมื่อกี้เราเอาหินกันวะต่อเอาแล้วนี่ได้ชุดเกาะเขียวเฮ้ยนับเวทมารอวะวันหน้านับเวทหัวกระทายยังไม่สลายไปข้าคิดว่าลูกแก้ววิญญาณอันสุดท้ายน่าจะถูกใส่ไว้ที่ตัวราชาเองเอาแล้วเราจะทำลายราชายังไงล่ะพูดไปคิดอีกแล้ว
ข้าต้องดึงมันออกมาแล้วกำจัดมันซะข้าพร้อมแล้วเราจะไปช่วยพระราชาด้วยกันโอเคครับไม่ต้อง20แล้วสวยเอ้าคิดแคทมีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอมาดูคิดแคทตรงนี้มีอะไรของดีไหมคิดแคทอ้าวเพิ่มเวลสวยเราใช้อยู่พอดีครับอันนี้คือของเวลาของมันซ้ำแล้วมันจะแบบเหมือนประมาณว่าอัพเวลให้อัตโนมัติเลยครับขอสังเกตการริมแม่น้ำมังกรเผาโจมตี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 เผาตายซะคือเกมนี้มันเหมาะกับพกพามากนะแบบไปเล่นนั่งแบบเล่นนั่งรอรถนั่งรอเครื่องอะไรเงี้ยชิวๆไม่ได้ใช้เวลาเยอะเควสหนึ่งก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทำให้แบบเราใช้เวลากับมันนานนะแป๊บเดียวเองเพลินๆชิวๆอะไรฮะพาเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยแล้วจะลงไปในน้ำนี้ยังไงเนี่ยถ้ามันชี้ไปที่มังกรแล้วเราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เฮ้ยอู้เท้าตะวันตกการสืบสวนฝั่งตะวันตกรับภารกิจก่อนแล้วกันเราต้องการข้อสรุปสูตรเมนูใหม่จากการข้างนอกข้าไม่ค่อยเชื่อใจเจ้าอุ้งเท้าปุยเลยแต่ก็ดูไปว่าเขามีอะไรอุ้งเท้าปุยวันนี้ข้ากับน้องสาวอาจจะเป็นคู่แข่งในการทำอาหารก็จริงแต่เราสนิทกันมากเธอเริ่มเมินข้าตั้งแต่เธอคิดสูตรนั่นต้องเป็นเพราะอย่างนั้นแน่ๆแน่ใจนะว่าเจ้าไม่พยายามจะขโมยสูตรน่ะไม่ข้าแค่อยากให้น้องสาวกลับมาและข้าค้นพบเส้นทางที่ทำให้เธอเอาวัตถุดิบมากูจะต้องการให้เราไปดูว่าพวกเขาขนอะไรมาน่าจะดีมากเลยข้าทำเครื่องหมายให้เจ้าเลือกได้ว่าดูอันไหนอันไหนใกล้สุดอ่ะโอเคไปด้านบนครับใกล้สุดขนาดดูยังเพลินขนาดดูยังเพลินเออทำไมวันนี้แชทมันขึ้นซ้ำสองกันนะเพลินใช่ไหมใช่เพลินจะตายไม่มีใครเลยหลอกเรานี่โอ้โอ้แสบตูดใครยินเสียงก็เสียวแล้วใครขโมยอยู่กับผีวัตถุดิบนี่ไงเจ้าจนเจ้าเป็นคนส่งของให้เมืองให้เมืองอุ้งเท้าตะวันตกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะดีกว่านะอ้าวเขาวิ่งไปแล้วเจ้าก้อนขนนั่นตามเขาไปเร็ววิ่งไปทางไหนวะข้างบนทางไงเจ้าก้อนขนยอดเขาคู่ชีพนั่นอยู่ไหนขโมยชี้ไปที่น้ำแล้วชี้มาที่คุณอะไรวะเขาอยากจะรู้สึกจัดให้เจ้าโจรนั่นหน่อยเอามามาจัดให้เจ้าโจรนั่นหน่อยอยากจะรู้สึกใช่ไหมฮะนี่ไงเขาต้องทิ้งหีบลงไปในน้ำแล้วแน่ๆกลับมาเถอะอะไรวะเหมือนเวลาภารกิจมาหาของอะไรที่ไม่เคยได้กลับติดมือไปเลยนะเราไปส่งเควสครับรับ ESP เฮ้ยอะไรอะไรเหรออะไรตายซะทำซ่าทำมาตุ้มตามตุ้มตามเสียงดังอะไรครับเจอมันอยู่ริมน้ำเจ้าของเควสเจ้าอุ้งเท้าเปล่ากลับมาเลยเจ้าเจออะไรบางอย่างอื่นอีกไหมเจ้าก็ขนนั่นทิ้งหีบลงไปในน้ำเลยหีบนั่นได้จากเราไปแล้วหีบนั้นได้จากเราไปแล้วงั้นเราคงไม่มีทางเลือกเราต้องไปถามน้องสาวข้าเธอจะยอมบอกพวกเจ้าก็ได้เพราะพวกเจ้าช่วยเธอมามากเราจะลองดูเหมียวบางทีเราอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ได้ขอบคุณได้โปรดรับนี่เป็นของตอบแทนไปกระทาเวล17ให้เวล17ดิตมตี17แล้วกลับไปที่เมืองอุ้งเท้าตะวันออกโอเคแล้วหอนาฬิกาเรายังหาไม่เจอเลยนะต้องไหนว่าหอนาฬิกาอะไรผมซ
ซ่าเหรอฮะใครยังรับชมอยู่ก็สวัสดีนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับผมวันเลิฟเทศกาลคริสต์มาสโอ้ 2,000 EXP เลยรับสิเรากำลังเตรียมตัวสำหรับปาร์ตี้คริสต์มาสแต่ว่ากล่องของขวัญหายไปหมดเลยช่วยด้วยในช่วงคริสต์มาสที่มักจะมีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอเลยเราควรช่วยนะเพอร์เฟกต์เราเนี่ยหวังว่าจะเนรมิตปาร์ตี้สุดยอดให้กับทุกตัวได้แต่ว่าของขวัญไม่ต้องห่วงเราจะตามหามันให้เจ้าเองเรามาหาเบาะแสกันเถอะสหายเหมียวฮึบตรงนี้ถ้าเห็นเส้นทางที่ไม่แน่ใจว่า2เส้นเลือกดีๆหน่อยล่ะตรงนี้แน่นอนมันมีคนเฝ้าอยู่ไอ้พวกนี้มันเฝ้าอยู่เรียบร้อยนั่นมันกองหิมะนี่เราต้องหาว่ามีอะไรอยู่ที่ปลายทางไปตามทางก่อนอุ้ยไปทางไหนวะเอาแล้วไปทางอยู่ตรงแม่น้ำเราจะไปเอายังไงหรือว่าเราต้องได้เวทที่มันเดินบนน้ำได้ก่อนวะเนี่ยก็หิมะอะไรฮะอะไรฮะอะไรเดินทางไปต่อเขาเนินสูงเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวนั่นมันวงเวทดิเฮ้ยน้ำแข็งละลายเฮ้ยเอาแล้วพระเจ้าเหมียวเตรียมตัวให้ดีละสหายอะไรวะเผาแม่งก่อนเลยไม่รู้ไม่ชี้ซอยระเบิดไอตัวการวุ้ย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 เจ็บโอเคมีก้อนขนอีกตัวนึงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนเฮ้ยมีเศษนั่นเครื่องรางเพิ่งมากดขึ้นนั่นมีคำว่าความเอื้ออาทรเขียนอยู่บนนั้นความกตัญญูครอบครัวการให้อภัยอันนี้ว่างเปล่าเวทนั้นหายไปแล้วแต่พวกของขวัญยังคงหายไปงั้นกลับกันก่อนเถอะ เคยได้อะไรติดมือกลับมาไหมเนี่ยโอ้โหไปทำเควสให้เขาแต่ของหายหมดเลยทุกรอบตอนนี้เราเลเวล21แล้วครับเขาให้หาของนาฬิกาเราก็ยังไม่เจอเลยนะโอเคเรากลับไปตรงจุดที่รับเควสมาครับไกลอยู่นะนี่เดาว่าเจ้าคงหามันไม่เจอสินะเพราะเจ้าเหมียวทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆเจ้ารู้ไหมข้าเพิ่งได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวงกลมประหลาดที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในเมืองบางเมืองนั่นฟังดูเหมือนเบาะแสเลยนะเมืองไหนหรือที่นั่นที่เมืองฟิชเชอร์แมวเฟนฟิชเชอร์แมวเฟนวะที่เมืองใกล้ๆนี้โอ้นี่รางวัลเควสเหมือนไม่เสร็จยังไงไม่ใช่ๆเควสแต่ละเควสมันแบบว่าเหมือนแบบเป็นเบาะแสเป็นเบาะแสให้เราแบบไปเรื่อยๆไปเมืองฟิชเชอร์แมวเฟนกันเถอะสหายเหมียวฟิชเชอร์แมวเฟนที่เมืองใกล้ๆนี่โอเคไหนคือฟิชเชอร์แมวเฟนนั่นข้างบนฟิชเชอร์แมวเฟนคือตอนนี้เราติดปัญหาจะลงไปสู้กับมังกรแต่เรายังเดินบนน้ำไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีเวทที่สามารถเดินน้ำของฟิชเชอร์แมวเฟนเอาไหนฟิชเชอร์แมวเฟนวะฟิชเชอร์แมวเฟน
อดมันชี้มาดิอ่ะเรายังเดินบนน้ำไม่ได้กลับไปเมืองหลวงก่อนดูสังเกตการใช้หาอะไรจะเอาเหรอ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 เออตัวนี้อะไรเฮ้ยเบล20แกมาลูนวิ่งเอาเรื่องเอาเรื่องตำรวจเอาเรื่องมาทาใหม่ลบ7บวก5โอเคครับนี่เควสเลยดันเจียนเลเวล20ก็โหดอยู่นะแต่เราก็ด้วยสูสีก็น่าจะผ่านไม่ยากเท่าไหร่ก่อนเหมือนมานามันจะชาร์จในการเราตีไปเรื่อยๆนะถ้าเรายิ่งตีมานายิ่งเพิ่มอะไรแบบนี้อารามีหีบตรงนั้นตายซะละลายไปซะไอ้มือบ้าไปผ่านไปตรงนั้นเองก็ได้เอาเหรอมันหลอกเราเหรอโอ้โหเอาใช่แล้วไปยังไงได้ต้องไปได้สิต้องไปได้สิโอ้จีเนียสจีเนียสเกาะนี้เลเวล12ละบวก4บวก5เวทบวก9เข้าท่านะมันจะลง17เลยนะกลับเข้าสิโอเคกลับไปที่เมืองหลวงก่อนภูเขาแมวครางถ้ำกลางป่าเรื่องอะไรเนี่ยทำเบล10เราดูเวทก่อนยังไม่มีเวทเดินบนน้ำเลยนะอุ้ยแต่ 1,200 แล้วนะ400ทองเริ่มไปต่อมันตันเวลอะไรวะเนี่ยอยากรู้จังนี่บอร์ดมีเควสใหม่อีกแล้วผู้เสียสละมู 3,000 เลยนะยังมีเครื่องรางอื่นอยู่อีกอันนี้ดูแตกต่างออกไปเครื่องรางมีเวทมนต์ล้นออกมาเลยพวกนั้นลบร่องรอยเวทมนต์ออกไปคนไล่เวทคงต้องการให้พวกเราหาเจอยากหน่อยไปอะไรงีบสักงีบมึงแล้วกันสักงีบเฮ้ยช่วยด้วยได้โปรดเจ้าที่เสียงนั่นไหมใกล้ๆพุ่มไม้ขอนอนก่อนโอเคเราไปดูพุ่มไม้กันเหมือนมีคนเรียกร้องให้เราช่วยเหลือเฮ้ยนั่นมอนสเตอร์อะไรอะไรล่ะฮะตาย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 โอเคหลับไปซะเอาอะไม่เข็ดใช่ไหมอีกตัวใช่ไหมอีกตัวใช่ไหมไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยมาเราจัดการต่อเถอะเอ้าโดนหลอกเหรอวะมอนมอนเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหว่าก่อนแล้วช่วยด้วยคราวนี้ของจริงแล้วตรงนั้น
อุ้ยโดนเต็มๆเลยละลายไปซะละลายไปซะโอเคนี่แหละไม่มีใครอีกแล้วอักช่างเถอะไปต่อเอ้าโลหิตมังกรถ้าอยากจะเดินบนน้ำได้ก็ต้องไปที่เหมืองอุ้งเท้าเหมียวอ๋อเหรออยู่ทางที่ตะวันตกอ๋อต้องไปเหมืองอุ้งเท้าเหมียวแล้วจำนะอุ้งเท้าเหมียวเราจะเดินบนน้ำกันให้ได้เจ้าคือหนึ่งเดียวจริงๆข้าไม่เข้าใจเจ้าช่างใจดีเหลือเกินที่ช่วยเหลือพวกแมวนั่นมาตลอดทางทำไมเจ้าถึงช่วยเหลือแมวบางตัวที่จริงๆเป็นปีศาจล่ะเจ้าเรียกพวกเราว่าปีศาจเหรอมันจะมากเกินไปแล้วเจ้าแมวมาสู้กันแมวเอาดิเอาดิเราต้องไปอยู่ในวงนั้นเหรอได้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 เอาจะเข้าดิเหรอเฮ้ยลุยเลยเรียกจอมเรียกปีศาจออกมานะเรียบร้อยข้างบนมีดินแดนมืดด้วยให้เราผ่านไปนะเจ้าพวกลูกแมวปีศาจนะเขาต้องตามหาแมวแกนก่อนที่เขาจะทำลายทุกตัวแมวแกนเจ้าคงไม่ใช่ปีศาจอีกตัวหรอกนะอะไรวะข้าชื่อมิวลินแมวแกนได้ปล่อยให้พลังเวทครอบงำตัวเขาเองข้าได้กางโล่ไว้ในเมืองเพื่อผนึกเขาไว้โอเคมิวลินแล้วทำไมต้องล่อลวงแมวทั้งเมืองด้วยมีแมวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำโลกให้แข็งแกร่งขึ้นแต่แล้วพวกเขาก็หยุดไปที่นั่นทำให้โลกอ่อนแอลงเขาจึงตื่นขึ้นโอ้คนปุยเดี๋ยวเราจะหาเขาเจอได้ยังไงอ่ะเขากำลังเตรียมตัวเขากำลังเตรียมคาถาค้นหามันใกล้จะสำเร็จแล้วข้าจะเรียกเจ้าอีกครั้งโอเคครับเดี๋ยวเขาเรียกเราอีกทีเราต้องไปที่เมืองกุ้งเท้าปุยทางตะวันตกเฮ้ยแล้วแมปมันขยับไม่ได้หรอซูมเอาได้อย่างเดียวไอเมืองขนท้าปุยตรงไหนฟะเฮ้ยมันหิวได้ตรงนี้มันหิวได้ถึงแม่งถึกด้วยแม่งถึกด้วยเราต้องไปตามหาอุ้งเท้าปุยก่อนเพื่อที่จะเดินบนน้ำและลงไปลุยกับมังกรที่อยู่กลางน้ำตรงนั้นอุ้งเท้าปุยตรงไหนวะที่ราบเหมียวภูเขาเหมียวคลางตะวันตกก็ต้องมาทางนี้สิใช่ไหมก็ต้องมาทางตะวันตกเดินไปตกเรื่อยไปไม่มีอะไรเหมือนอุ้งเท้าปุยเลยถ้ำแมวคลางเอ้าอุ้งเท้าตะวันตกไม่ใช่ต้องอุ้งเท้าปุยดินั่นป่ะเมืองอุ้งเท้าเหมียวลองไปดูแล้วกันอะไรฮะมันทำไมตามมันทำไมฮะอุ้ยแข็งว่ะกิ้งแตบดิเบต้าลูนเฮ้ยโอเคคัปปาลูนที่ลาบอุ้งเท้าแมวอุ้งเท้าเหมียวเมืองอุ้งเท้าเหมียวใครวะเนี่ยจงไปที่กระดานภารกิจใครอยากจะคุยกับข้าไปซะเจ้าไม่ใช่แมวฉลาดบนทางสู่วิหารฝ่าเท้าเหนือวาลีอ๋อนี่ไงฝ่าเท้าเหนือวาลีโดยที่สุดต้องการวิชาฝ่าเท้าเหนือวาลีต้องการความช่วยเหลือผู้ว่าไอ้ที่ผู้ว่าแน่เลยมีหนวดแบบนี้ใช่แล้วแหละนี่คือวิธีที่เราจะเข้าถึงมังกรนั่นเจ้ามาที่นี่เพราะประกาศภารกิจนั่นใช่ไหมเยี่ยมเลยจังเหมียวแมวมือขวาของข้าพุชเขาออกไปค้นหาวิธีเดินบนน้ำแต่แล้วเขาก็หายไปที่นั่นนะมีมอนสเตอร์น้ำใหญ่ยักษ์อยู่ข้าต้องการจัดการมันก็มันนะกินปลาของข้าไปหมดแถมยังจมเรือทุกลำของข้าแล้วเมืองอุ้งเท้าเหมียวที่ไม่มีทั้งเรือและปลาจะทำประโยชน์อะไรถ้าเราหาผู้เจอท่านจะสอนเราถึงวิธีเดินบนน้ำได้ใช่ไหมเราจะเดินบนน้ำไปด้วยกันแจม
เอาละสหายเหมียวตามพุทธกันเถอะแล้วพุทธอยู่ไหนวะแอบไปในพุ่มละพุทธพุทธที่แปลว่าพุ่มพอดีเลยไม่ใช่ที่แฮะเราก็หาที่อื่นกันต่อกรีดพูดอยู่ไหนเนี่ยจะเย็นข้ากำลังตรวจเส้นทางแปลกๆที่อยู่นั่นไงนี่ต้องพาเราไปเจอพุทธแน่ๆเราตามเส้นทางนี้ไปกันเถอะทางนี้มันแยกจากกันถ้าเพียงแต่เรามีวิธีรู้ว่าทางไหนถูกต้องแกซูปเอาแคลกซูปเอาอ๋อมีลูกศรชี้แบบนั้นทางนั้นถูกต้องแน่นอนมังกรฝั่งทางเราอยู่นี่ไงนี่ไงโอเคเติมเลือดโอ้มีฮิวด้วยเว้ยไปถามชาวเมืองกันเถอะเผื่อเขาจะเห็นพุทธบ้างชาวเมืองพุทธเขาเข้าไปยังดินแดนที่สาบสูญเมื่อ3วันก่อนแต่ยังไม่เห็นเขากลับมาเลยอ่ะ3วันเขาอาจจะอะไรมอดมวยไปแล้วก็ได้เร็วเข้านอนก่อนเติมเลือดครับไปหาพุทธแล้วพุทธอาจจะมอดมวยไปแล้วเฮ้ยแต่แน่แน่พุทธที่แม่งถึกว่ะเฮ้ยตัวนี้มันเก่งกว่าสู้ไม่ได้เวลเราต่ำพุทธเวลสูงเวลมันสูงกว่าเราปุ๊บ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 นี่ไงพุทธเจ้าคือพูดหรือเปล่าขอโทษขอโทษข้ากำลังศึกษาอยู่ว่าทำไมมอนสเตอร์เหล่านี้ถึงลอยตัวได้เจ้าหายตัวไปถึง3วันนะท่านผู้ว่าส่งเรามาตามหาเจ้า3วันงั้นข้าคงต้องกลับละเดี๋ยวก็ที่เมืององค์เท้าแมวไอ้แป้งหนีกลับก่อนเลยเลเวล23อุ๊ยๆๆๆอุ๊ยด้านบนสิเดี๋ยวเราจะฝึกวิชาเดินบนน้ำกันให้ได้ครับเพื่อไปจัดการมังกรที่อยู่เหนือน้ำตรงนั้นที่ราบอุ้งเท้าเหมียวเมืองอุ้งเท้าเหมียวกระดานการผสมผสานเอ้าต้องไปที่ลูกศรดิสอนชิปไปที่มังกรแล้วเนี่ยเราต้องไปคุยกับผู้ว่ามั้งผู้ว่าจงไปที่กระดานภารกิจไปซะเจ้าไม่ใช่แมวฉลาดการผสมผสานข้าต้องการความคนช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิชาฝ่าเท้าเหนือวาลีมาพบข้าที่สะพานพุชเจอแล้วพุชข้าอยากจะให้เจ้านำส่วนผสมเหล่านี้ไปให้นักเวทและข้าให้พวกเขาผสมมันทำไมต้องเป็นเราล่ะว่าเขาเกลียดพุทธมันเป็นดัดแบบนั้นมานานแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่เริ่มจากมาพักคาคริสตัลเราต้องเว้นได้มาพร้อมกันเต้นบนวิชาฝ่าเท้าเหนือวาลีแต่มันไม่สำเร็จข้าได้ศึกษามันหมุนคัมภีร์และแก้ไขมันด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ใช่และนักเวทพวกนั้นเกลียดวิทยาศาสตร์โอ้พระเจ้าแมวเยี่ยมมากไปราชการเองโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้ต้องเดินอ้อมไปด้านบนนะนั่นแหละอ๋อนั่นที่ฝึกเวทใหม่หรือเปล่าเคลียร์พวกนี้ก่อนเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ถึงจะตายโอ้ลืมมองเลยลืมมองเลือดตัวเองเลยถึงกิ้งไปสบายจังฝ่าเท้าเหนือวาลีรีบไปอะไรวะปวดกันเลิกเกินแข็งแข็งจะเอ๋ไปก่อนล่ะนี่คืออะไรวิหารศักดิ์สิทธิ์อ้าวนี่เวทน้ำแข็งหรือเปล่าอุ้งเท้าแช่แข็งจะทำให้ศัตรูเย็นเยือกและเคลื่อนที่ช้าลงเร
ียนรู้วิธาอู้เท้าแข็ง50เหรียญทองโอ้เรียนสิครับรออะไรเก็บไว้คอมโบอันนี้46ดาเมจอันนี้16ดาเมจเดี๋ยวไปรอใช้กันแล้วกันค่อยมาอัพรู้200เลยใช้อัพอะนี่ไงแช่ด้วยน้ำแข็งเผาด้วยไฟเผาด้วยไฟแช่ด้วยน้ำแข็งวิ่งหลบเผาด้วยไฟแช่ด้วยน้ำแข็งนี่ไงข้าก็มีพร้อมเป็นแบบแนวตรงนะคิ้งหลบคิ้งหลบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็มีเนาะนี่ไงว้าโดดทีเดียวตายเลยคุ้นแรงเลยโอ้โหต้องกลับไปทางวนใหม่โอ้ตายหรือว่าเสร็จแล้ววะโอ้ต้องไปเก็บของใหม่โอ้โหเมื่อกี้มัวแต่ลองท่าตายเลยเฮ้ยอะไรฟ้าปึ๊บเฮ้ยทึบวิ่งไปเห็นพวกนั้นไหมจอมโจรทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ลำเบียวมาเถอะดูซิว่าพวกเราค่อยๆจัดการพวกเจ้านั้นทีละคนได้ไหมนี่เผาเผาแล้วตีเผาแล้วตีจบซะเจ้าผู้โจรนี้มันไม่เห็นเราแมวนักเวทเจ้าอยู่ในนั้นหรือเปล่าเจ้าจัดการเจอพวกนั้นได้แล้วขอบคุณพวกนั้นขโมยคาถาของเราไปให้เจ้านักเวทจอมขี้โกงงั้นพวกเราจะช่วยนั้นเจ้าจะช่วยเราหน่อยด้วยการผสมผสานเหล่านี้ให้เราได้ไหมนี่มันดูคุ้นไงชอบกลเจ้าอยากจะเอาไปทำอะไรเหรออะมาให้ท่านผู้ว่าเนี่ยโอเคถ้างั้นนักเวทให้ขวดน้ำยาแก่คุณเราเข้าไปเอาเวทเงียบที่เราตายก็เอาใหม่นี่ครับเอาไว้เป็นคอมโบเอ้ามีอยู่แล้วนี่หว่ากลายเป็นอัพเวลเฉยเลยไปต่อเราต้องกลับไปหาผู้ว่าฮึบกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งหลบให้เต็มเทพเดินช้าไปซะฮึบนะผู้ว่าคุณให้ขวดน้ำยาแก่พุชเยี่ยมยอดไปเลยข้าแทบจะรอทำให้เสร็จไม่ไหวเยี่ยมมากข้ามีรางวัลยังมาให้เจ้าเช่นกันให้ขวานด้วยเลย24เลยให้ขวานมาขวานแรงขึ้นไหมขวานแรงขึ้นไหมเฮ้ยแรงกว่าแรงขึ้นขวานเลเวล13เลยอะใส่แรงกว่านี้ไหมตอนนี้ขวานแรงสุดเลยรับภารกิจใหม่แล้วนักเวทจอบขี้โกงรับไปเลเวล25ซ่อนตัวจนไปพบท่านผู้ว่าพุชนักเวทจอมพี่โกนี่กับวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีเข้าคนนั้นพยายามจะหยุดข้าอ้างว่าเพื่อทำเพื่อความบริสุทธิ์ของเวทมนต์เราจะช่วยเจ้าได้ยังไงบ้างพวกนั้นมาเพื่อจัดการพุทธเราต้องไปปกป้องเขาป้องพุทธพุทธอยู่ไหนพุทธอยู่ในนี้นั่นใช่นักเวทจอมพี่โกหรือเปล่าสรุปว่า
จ้าผู้ว่านอกรีดขอความช่วยเหลือจากโลหิตมังกรหรือมาดูกันว่าเจ้าจะรับมือยังไงอะไรวะขวดเจ้านั่นให้เข็ดขวดเจ้านั่นให้เข็ดเลยสหายเหมียวอะไรเหรอฮะอะไรเหรอฮะอะไรเหรอฮะของขนของเจ้าเลยสหายเหมียวมาเต็มมาเต็มมาชุดใหญ่มาเต็มไหนอีกใครอีกใครอีกสายซะแรงแล้วเหรอเล่แรงแล้วเหรอเล่ขวานใหม่เว้ยขวานใหม่เว้ยแข็งแข็งเดินเฉียวหน่อยนึงเดินต้องแข็งต่อตามด้วยขวานสับหัวเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยอยู่เลยเจ้าลูกแมวนักเวทจอมโกงนั่นแหละมานาของข้าใกล้จะหมดแล้วนี่ไงเขี่ยให้หมดเขี่ยให้หมดจบไปแมวนักเวทจอมโกงนั่นวิ่งหนีไปตามครับอุ้ยมังกรมังกรเดือดเอาด้วยเหรอฮะเอาด้วยเหรอฮะเอาด้วยเหรอฮะนี่นี่เจ้าไล่ตามข้ามาจริงๆเหรอเนี่ยเอาใช่สิเจ้ามาคือนักเวทจอมขี้โกงข้าจะตามเจ้าไปแป๊บนึงปล่อยข้าไปเถอะเราเพียงแค่ต้องการเก็บรักษาอาภาคารคริสตัลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอพุทธนั้นใช้คริสตัลเพื่อสร้างต้นแบบวิชาฝ่าเท้าเหนือวลีใช่ไหมคริสตัลนั้นเป็นวัตถุเวทมนต์และไม่คู่ควรที่จะใช้เพื่อวิทยาศาสตร์ออกไปให้พ้นสายตาพวกเรานะไปซะโอ้โหล้างเหงาไปเลยนี่ครับกลับไปหาผู้ว่าเราน่าจะได้วิชาฝ่าเท้าเหนือวารีแล้วฮะตรงนี้พุชนี่เราปกป้องพุชแล้วเรียบร้อยมันต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อที่จะทำงานได้อย่างเหมาะสมแล้วข้าจะแจ้งเจ้าอีกทีนี่คือรางวัลจากเจ้าขอบคุณนะโอเคครับเอ้าแล้วยังไม่ได้ฝ่าเท้าอีกเหรอโอ้โหมีภารกิจให้ทำอีกปฏิหารเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาจบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงมาเจอกันสัปดาห์หน้าพุธพฤหัสศุกร์3วันกับช่องของเราเดมอนแคทครับตรงนี้เรายังน่าจะอยู่กับเกม Cat Quest กันต่อไปครับเพราะว่าเกมสนุกมากน่ารักซาวดีนะเสียงดนตรีสนุกแล้วก็เกมค่อนข้างจะเล่นง่ายเควสที่ให้ทำก็ไม่ยากจนเกินไปครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีภาษาไทยด้วยอ่านง่ายฟอนต์อ่านสบายมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้เกมมีอะไรที่มันไม่ได้ซับซ้อนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันแบบไม่เจ๋งอ่ะมันก็เจ๋งนะเพราะว่ามีเวทให้เราใช้ต้องเยอะอาวุธเสื้อผ้าแล้วก็อะไรอีกต่างๆมากมายแล้วก็บทพูดบทตัวละครอะไรพวกนี้ก็อ่านแล้วก็ดูสนุกดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับผมไปแล้วฮะ